ยินดีต้อนรับสู่รายการห้องสอนเล่นกับผมโปรเฟสเซอร์มิโป้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมที่ชื่อว่า Coffee Traders ครับออกแบบโดยอันเดรชปิลกับโรบเซเกลนะครับผู้ออกแบบเกมอีโคโนมิกที่จริงๆแล้วเป็นเกม Tech Deck นะครับชื่อดังนะครับจริงๆในไทยก็ไม่ค่อยดังนะครับมาดังเพราะว่าเพจนึงนะครับมาป้ายยาชาวบ้านเข้าไปทั่วนะครับนั่นก็คือเกม Wildcatter นั่นเองเกมที่เราจะได้เป็นผู้บุกเบิกในการขุดน้ำมันแล้วก็ขายน้ำมันไปยังที่ต่างๆในโลกนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอีโคโนมิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ในเชิงจะอยู่ในธีมของการค้าขายกาแฟนะครับปลูกกาแฟจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ขายไปตามบาร์กาแฟต่างๆระหว่างช่วงปี1970ถึง1980นะครับสำหรับคอมโพเนนต์การเซตอัพและวิธีการเล่นและการชนะเกมนะครับเป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ของเกม Coffee Traders นะครับจะประกอบด้วยนี่ครับบอร์ดหลักนะครับเกมกระดานไม่มีบอร์ดหลักไม่ได้นะครับถัดมาจะเป็นตัว Face Marker กับตัวนับperiod นะครับหรือว่านับรอบใหญ่นั่นเองจะเป็นนับรอบย่อยและนับรอบใหญ่นะครับในเกมก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกัน2อันนะครับถัดมาจะเป็นเงินในเกมนะครับมีให้ทั้งหมด55เหรียญนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านนึงจะเป็นมงกุฎอีกด้านนึงจะเป็นรูปตัว C กับตัว T นะครับก็คือเป็นตัวชื่อย่อของเกมนั่นเองเนาะถัดมานะครับจะเป็นเวิร์กเกอร์ของเกมนะครับก็จะเป็นมีเปิ้ลขนาดเล็กอย่างนี้นะครับมีให้ทั้งหมด60ตัวนะครับส่วนถัดมาจะเป็นคอนแทรคนะครับหรือว่าสัญญาการซื้อขายในเกมนะครับก็จะแบ่งเป็น A B C D E F นะครับอย่างละ5อันนะครับโดยที่อันที่เป็น A B C D เนี่ยจะไม่มีตัวเลขนะครับแต่ขณะที่ E กับ F เนี่ยจะมีตัวเลขรันตั้งแต่1ถึง5นะครับส่วนถัดมาจะเป็นตัว Arabica Counter นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเชี่ยวชาญในกาแฟประเภทนั้นนะครับอยู่ขนาดไหนก็ตามครับแบ่งเป็น5สีคือสีม่วงสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับถัดมาจะเป็น Animal Counter นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราสามารถอนุรักษ์ตัวสัตว์พื้นเมืองของตรงนั้นนะครับได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์มากขนาดนั้นเนาะโดยที่จะแบ่งเป็น6ประเภทนะครับจะมีแบบ Y นะครับก็คือนับทุกสีเลยนะก็อันนี้นับเป็นทุกสีในนี้นะครับแต่ว่านับถ้าจะนับก็คือนับแค่สีเดียวแม้มีสีม่วงสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูนะครับเหมือน Arabica Counterแล้วแต่ละอันก็จะมีสัตว์ที่แตกต่างกันนะครับตามพื้นเมืองตรงนั้นอย่างถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นบราซิลก็แทนด้วยนกเงือกนะฮะถัดมาครับจะเป็นตัวสต็อกเคาน์เตอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นสีม่วงสีชมสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูและนับหลักสีนะครับอันนี้ก็เหมือนวายเคาน์เตอร์เหมือนวายแอนิมอลเคาน์เตอร์นะครับก็คือนับได้นับเป็นทุกสีเลยแต่ถ้าจะนับก็คือนับแค่สีเดียวเนาะถัดมาครับจะเป็นตัว milestone นะครับจะเป็นเหมือนกันบ่งบอกว่าเรามีมิชชั่นที่ร่วมกันเนี่ยคือต้องทำอะไรนะครับแบ่งเป็น A B C เนี่ยอย่างละ3อันเนาะ A ก็สีเขียวอ่อน B ก็สีเขียวเข้มขึ้นมา C ก็สีเข้มขึ้นมาอีกแบ่งเป็นอย่างละ3อันแต่ละอันก็จะมีภารกิจที่ต้องทำเหมือนกันไอ้ต่างแตกต่างกันนะครับและสุดท้ายครับก็จะเป็นตัว A counter ลบคะแนนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผู้เล่นทำบางสิ่งบางอย่างในเกมเราก็จะได้คะแนนติดลบไปนะครับอย่างเช่นถ้าว่าเรายืมของมาแล้วเราไม่มีของไว้จ่ายคืนตอนจบรอบแล้วก็ลบไป3แต้มตอนจบเกมนะครับและอย่างสุดท้ายครับจะเป็นเกมนี้เป็นเกมที่มีแต้มมาจากหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับแต้มแยกต่างหากแล้วนับเองทีละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะครับทางเกมเลยมี score pad มาให้นะครับก็เป็นแต้มตัวนับคะแนนของผมก็หน้าแรกก็กระจุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะแบ่งเป็นสีผู้เล่นอะไรในแต่ละประเทศมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนคะแนนที่เหลือเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะว่าเกมนี้นับคะแนนยังไงบ้างนะครับไปดูคอมโพเนนต์ส่วนของผู้เล่นกันดีกว่านะครับว่าในคอมโพเนนต์ของผู้เล่นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างสำหรับคอมโพเนนต์หรือว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นสำหรับในเกม Coffee Traders นะครับแบ่งเป็น5สีก่อนเนาะที่ผมยกตัวอย่างแกะมาให้ดูว่าเป็นสีเหลืองนะก็มีสีเหลืองนะครับสีส้มสีฟ้าสีม่วงสีเขียวที่เปิดสีเหลืองให้ดูเพราะว่ามันดูชัดที่สุดนะครับอย่างแรกก็คือ Action Cube นะครับจะเป็นตัวเอาไว้กำหนดแอคชั่นของเราเวลาเราทำในรอบของเฟสแรกเนาะส่วนถัดมาครับจะเป็นตัว Trader นะครับหรือว่า Contractor เอาไว้ในการแลกเปลี่ยนกาแฟหรือว่าเข้าไปลงทุนซื้อกาแฟหรือเอามาใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเกมนะครับถัดมาครับจะเป็นรถบรรทุกนะครับหรืออันนี้เรียกจริงๆมันเหมือนรถกระบะมากกว่านะครับเอาไว้ขนกาแฟเนาะแล้วก็มีลานะครับหรือว่าดองกี้ก็มีให้หมดทั้งหมด9ตัวเอาไว้ขนกาแฟด้วยเช่นกันแต่ว่ารถกระบะหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยสามารถขนกาแฟได้เร็วแล้วก็ขนได้เยอะกว่าแล้วก็ทำให้ requirement ในการสร้างสิ่งของสิ่งปลูกสร้างบางอย่างเนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาครับเป็น Civet Cat
เป็นสัตว์ชนิดพิเศษที่อยู่ในเกาะสุมาตราที่สามารถหากาแฟอีกประเภทหนึ่งให้เราได้นะครับในเกมนี้มีกาแฟถึง6ชนิด5ชนิดเนี่ยเป็นชนิดที่เราสามารถหาปลูกได้ตามปกตินะครับคือเราสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นกาแฟที่เราสามารถไม่สามารถหาได้ด้วยการปลูกเองนะครับต้องให้ซิเวตแคทเป็นตัวช่วยถัดมาครับจะเป็นคอมเพดีดิสนะครับจะเป็นตัวกำหนดถึงความเชี่ยวชาญว่าเราเชี่ยวชาญในกาแฟนั้นนะครับมากขนาดไหนและเป็นตัววางเพื่อดูว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนหรือตัวกำหนดเทิร์นออเดอร์นั่นเองส่วนถัดมาจะเป็นคอฟฟี่เคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวบอกว่าเรามีกาแฟประเภทนั้นนะครับอยู่ในสต็อกอยู่กี่ชิ้นจะวางอยู่เป็นเพย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเปิดเพย์บอร์ดให้ดูอีกทีนึงอ๋อแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นตัวเทรดเคาน์เตอร์นะครับถึงจุดนึงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีกาแฟประเภทนึงเยอะมากๆนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนกาแฟได้โดยเอากาแฟ1ประเภทไปแลกอีกประเภทนึงนะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนนั่นคือ4ต่อ1ถัดมาจะเป็น3ต่อ1นะครับแล้วก็2ต่อ1จะปริ้นอยู่บนเพย์บอร์ดนะครับซึ่งก็ถ้าหากว่าเราสร้างสิ่งบุพรั่งประเภทนึงได้นะครับทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนกาแฟเนี่ยลดลงถัดมาครับจะเป็นโรงเพาะชำกาแฟนะครับแบ่งเป็นสัดส่วนระดับก็คือ1 2 3นั่นเองนะครับเขียนอยู่อย่างนี้ฮะ1 2 3โดยที่ความแตกต่าง1 2 3เนี่ยจะเป็นตัวปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันที่ความหนานะครับนี่คือความหนาของ3นะครับนี่ของความหนาของ3เดี๋ยวหยิบให้ดูระดับ2นะครับนี่คือความหนาของระดับ2นะครับนี่ความหนาของระดับ2ความหนาระดับ1ก็คือส่วนที่เหลือนะครับก็คือถ้าหากว่าเอา1กับ2มาวางรวมกันก็ได้เท่ากับ3เลยนะครับนี่วางต่างกันอย่างนี้นะครับวางคืนก็ส่วนที่เหลือครับจะเป็น building ครับที่จะทำให้เราสามารถคิดคะแนนในเขตที่เราไปปลูกกาแฟได้เพิ่มเติมนะครับอย่างแรกคือโรงพยาบาลนะครับถัดมาจะเป็นโรงผลิตกาแฟหรือว่าโรงที่ทำให้กาแฟเนี่ยมีความสดหรือว่าไปคั่วกาแฟครับง่ายๆถัดมาจะเป็นโรงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าตลาดละกันในเกมเรียกว่า Fair Trade Post นะครับถัดมาครับเป็นฟาร์มนะผลิตสร้างเพิ่มความเป็นอยู่ของในการสร้างฟาร์มนะครับและสุดท้ายครับเป็นคลังสินค้ามีให้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันและที่ขายไม่ได้ครับจะเป็นตัววางคะแนนนะครับถึงจุดๆนึงเราถึงว่าเรามีกาแฟเยอะมากๆเราเอากาแฟไปขายตามบาร์กาแฟต่างๆรอบโลกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับไปมาร์กว่าเราขายกาแฟให้ที่ไหนแล้วก็ขายกาแฟประเภทชนิดอะไรบ้างนะครับมีให้ทั้งหมด18อันนะครับก็เป็นเมล็ดกาแฟพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นสีของผู้เล่นก็สีดูไม่ค่อยน่ากินถ้าจินตนาการว่าเป็นสีฟ้านะครับนี่ก็เมล็ดกาแฟเนาะไปดูวิธีการเซตอัพเกม Coffee Traders กันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเซตอัพยังไงบ้างขั้นตอนแรกของการเซตอัพเกม Coffee Traders นะครับนั่นก็คือการเอากระดานมาวางกลางตรงกลางนะครับซึ่งกระดานก็เป็น6ทบนะครับจะเรียกว่าแปลว่า6ชั้นดีกว่านะครับเพราะว่าตัดเป็น3ตัดแบบ1 2 3นะครับก็เนี่ยนะฮะซึ่งกระดานก็ใหญ่มากนะครับก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดานที่ใหญ่กว่าปกติน่าจะเท่ากว่าเห็นจะได้นะครับขั้นตอนถัดมาของการเซตอัพนะครับนั่นก็คือการนำตัวสต็อกเคาน์เตอร์นะครับตามสีนะครับอย่างเช่นนี่พื้นที่สีชมพูนะไม่หาจะไม่เห็นนี่ขอสีชมพูนะครับนำตัวสต็อกเคาน์เตอร์นะครับทุกทั้ง3อันเลยนะครับไปวางในเขตนั้นนี่มีสีชมพูวางนี้เลยนะครับสมมติเป็นสีน้ำตาลให้วางสีน้ำตาลถัดมานะครับขึ้นอยู่กับว่าเล่นเกมผู้เล่นกี่ผู้เล่นนะครับถ้าว่าเล่น3คนนะครับให้นำเหรียญนะครับมาวางไว้ตรงกลางตรงนี้นี่มันจะเขียนอยู่นะครับสำหรับ3คนนะครับถ้าเล่น4คนวางช่องถัดมาถ้าเล่น5คนวางช่องทางขวาสุดนะครับแต่ว่าผมเล่น4คนนะผมเซตอัพไว้เล่น4คนผมก็เซตวางไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ครับกับทุกช่องเลยนะสีน้ำตาลด้วยสีม่วงก็ด้วยนะครับรวมทั้งอีก2ช่องที่ไม่ได้อยู่ในจอตอนนี้นะนั่นก็คือสีเขียวกับสีฟ้านะครับทำเหมือนกันเลยถัดมานะครับดูตามส่วนของแต่ละภูมิภาคนะครับในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีวงกลมที่เป็นสีประจำภูมิภาคนั้นอยู่นะครับอย่างถ้าเป็นสีน้ำตาลก็นี่ครับวงกลมสีนี้สีน้ำเงินหรือสีม่วงก็เป็นอย่างนี้นะครับสีชมพูก็เป็นอย่างนี้นะครับให้วางเวิร์กเกอร์ลงไปนะครับจุดละ6ตัวขั้นตอนถัดมานะครับให้นำตัวทายหรือว่าตัวโทเค็นอาราบิก้ามานะครับแล้วก็สับนะครับแล้ววางสุ่มนะครับวางตามช่องตามนี้นะครับตามจำนวนเลขที่มันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับในกรณีถ้าหาก3คนก็เขียนบนนี้นะครับถ้า4คนบวกไปนะครับแถวละ1อันถ้า5คนนะครับบวกไปแถวละ2อันนะครับจะมีเขียนอยู่ข้างๆตรงนี้4ก็บวก1 5ก็บวก2นะครับอย่างผมจะไม่สับนะครับผมจะสุ่มในการใช้ถุงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีอันตั้งแล้วอันนี้ครับ4อันที่เหลือนะครับ3อันนะครับตามข้างล่างนี่ครับอันนี้เขียน2อันก็บวกเข้าไป1นะครับสำหรับผู้เล่น4คน
ขั้นตอนถัดมานะครับในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคหรือว่าในเกมนี้เรียกว่า cooperative นะครับให้นำโทเค็นสัตว์นะครับและโทเค็นสัตว์ที่เป็นโทเค็น Y นะครับซึ่งก็คือนี่ครับแบบนี้นะครับกับแบบนี้ครับตามภูมิภาคนะครับสีจะตามนี้เลยนี่สีชมพูนะครับกับโทเค็นที่เป็น Y เนี่ยวางไว้นะครับตามช่องที่มันเขียนไว้ถ้าหากว่าเป็นช่องที่ต้องวางสัตว์ธรรมดานะครับตามภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นรูปอุ้งเท้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันที่ต้องเป็น Y จะเป็นรูปรอยข่วนอย่างนี้นะครับก็ทำให้ครบของประเภทตามนี้ด้วยนะครับก็มีอีก4สีเนาะก็คือสีน้ำตาลสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับสำหรับโทเค็นสัตว์ที่เหลือนะครับอย่างละ1อย่างละ1อันนะสีละ1อันนะครับนำมาสุ่มวางตามคอฟฟี่บาร์ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอุ้งเท้าอย่างนี้เนาะจุดละ1อันส่วนโทเค็นที่เป็นรูปกงรอยกงเล็บนะครับที่เหลือ2อันเนี่ยให้มาวาง2จุดนี้นะครับถัดมานะครับถ้าหากว่าเล่น3ผู้เล่นนะครับให้ข้ามส่วนเล็กๆตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าเล่น4และ5ผู้เล่นเนี่ยให้นํา Y Stock Counter นะครับมาวางไว้จําเท่ากับจํานวนผู้เล่นนะครับอย่างถ้าเล่น4คนก็เอาไว้4อันถ้าเล่น5คนก็ไว้5อันนะครับอันนี้ผมก็เซตอัพสําหรับเล่น4คนเนาะส่วนถัดมานะครับเหรียญนะครับและคนงานที่เหลืออยู่นะครับให้ไว้ใกล้ๆกับกระดานหลักนะครับเพื่อเป็นตัวกองกลางของเกมนี้นะครับส่วนถัดมานะครับให้นำตัวเฟสกับพีเรียดมาร์เกอร์นะครับก็คือตัววัดรอบใหญ่และตัววัดรอบย่อยนะครับตัววัดรอบใหญ่นะครับวางไว้ที่ปีนะครับก็คือเริ่มต้นที่1970ส่วนตัววัดรอบย่อยนะครับวางไว้ที่เฟสที่1นะครับนี่สังเกตว่ามีเลขโรมันเล็กๆอยู่นะครับก็วางเอาเนี้ยทับไปเลยส่วนถัดมานะครับให้นำตัวมาร์เกอร์นะครับที่เป็นตัวเล็กๆนี้นะครับของผู้เล่นแต่ละอันนะครับมาสุ่มผมก็เอามาให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะมีสีอะไรบ้างก็คือสีแดงน้ำเงินเหลืองและเขียวนะครับนำมานะครับและสุ่มวางเทิร์นออเดอร์นะครับอันนี้ก็คือสุ่มเทิร์นออเดอร์เรียบร้อยนะครับเกมก็จะเริ่มต้นจากสีเหลืองตามมาด้วยสีน้ำเงินสีแดงและจบด้วยสีเขียวนะครับในกรณีถ้ามี5คนก็สีม่วงจะเป็นที่โลถัดมานะครับนำไมล์สโตนมานะครับมาแยกตามตัวอักษรนะครับนั่นคือตัว A นะครับก็จะมีสีเขียวอ่อนสุดนะครับตัว B นะครับก็จะมีสีเขียวเข้มขึ้นมานะครับนี่ก็คือข้างหลังเข้มเนาะส่วนตัว C ก็สีเขียวจะเข้มที่สุดนะครับนำมาสับนะครับแล้วก็สุ่มมาอย่างละ1อันส่วนไมล์สโตนที่เหลือนะครับทั้งหมด6อันเนี่ยก็เก็บเข้ากล่องไปเลยครับขั้นตอนถัดมานะครับให้นำตัวมาร์เกอร์บริษัทนะครับตามแต่ละสีนะอย่างเช่นก็เป็นสีเหลืองสีเงินสีเขียวสีแดงนะครับมาวางตามแถบอาราบิก้านะครับแถบละ1อันนะครับอันนี้ก็คือทำเรียบร้อยนะก็คือเหลืองน้ำเงินเขียวส้มหรือแดงนะครับอยู่แถวสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้าและสีม่วงนะครับถัดมานะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับนำเทรดเดอร์หรือคอนแทรคเตอร์นะครับแล้วก็รถกระบะหรือว่ารถบรรทุกนะครับมาวางไว้ส่วนนี้นะครับไว้นะครับคนละ1อันนะครับหรือสีละ1อันนั่นเองเนาะนี่ผมก็วางมั่วไว้ก่อนอันนี้จะเป็นกองที่ผู้เล่นจะได้ใช้ที่หลังนะครับส่วนถัดมานะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับนำ11แคทของสีตัวเองนะครับมาวางไว้ที่สุมาตรานะครับคนละ1ตัวนี่ก็ครบเลยครับเขียวเหลืองแดงกับน้ำเงินนะครับเท่านี้ก็เป็นการจบเซตอัพของกระดานหลักนะครับส่วนถัดไปจะเป็นการเซตอัพกระดานของผู้เล่นนะครับขั้นแรกของการเซตอัพกระดานของผู้เล่นนะครับหรือส่วนของผู้เล่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือนำแอคชั่นคิวบ์นะครับมาวางไว้ส่วนนี้นะครับมันจะเขียนตรงนี้ครับว่าเขียนว่า company cube นะครับแล้วก็3คูณนะครับนี่ครับวางไว้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเล่น4คนนะครับเฉพาะ4คนเท่านั้นด้วยนะครับให้นำคิวบ์ที่เป็นสีของเราเองนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับรอบแรกเราจะมีทั้งหมด4 action point ด้วยกันนะครับแต่ในขณะที่ถ้าอยากเล่น5คนหรือ3คนนะครับเราจะมีแค่นะครับ3 action point อันนี้ผมเล่น4คนผมก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับดูในส่วนของเกมว่าครับว่า plantation นะครับให้นำตัวแผ่นกระดานนะครับที่มีตัวเลขนะครับวางไว้ตามนั้นเลยครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเบอร์1ก็ทับเบอร์1นะครับเบอร์3ทับเบอร์3นะครับเบอร์2ทับเบอร์2แต่สังเกตว่ามันจะมีรูปอีก2อันนะครับที่เป็นรูปรวงข้าวนะครับรูปรวงข้าวเนี่ยให้นำอาคารที่เป็นรูปอย่างนี้มานะครับนี่คือฟาร์มของเรานะครับก็เอามาวางทับช่องฟาร์มของเราเลยมันจะวางแบบพอดิบพอดีถัดมานะครับให้หยิบจากกองกลางนะครับหยิบออกมาเป็นเงินนะครับทั้งหมด3เหรียญนะครับและลานะครับ1ตัวแต่ลานี่ลาของเราเองนะมาวางไว้ที่เขียนคําว่า company supply นะครับจากนั้นครับถัดมาจะเขียนคําว่า bonus supply นะครับในตรง bonus supply เนี่ยให้อนําเหรียญนะครับมาวางไว้3เหรียญนะครับพ่อค้าหรือว่า contractor นะครับ1คนนะครับวางไว้ที่ช่อง B ผมวางนอนแล้วกันนะครับและลูกบากสีดํานะครับลูกที่4นะครับวางไว้ที่ช่อง Aถัดมานะครับให้นำ
ถัดมานะครับให้หยิบเวิร์กเกอร์หรือว่าที่เป็นคนรูปอย่างนี้นะครับมานะครับ2ตัวนะครับวางในช่องที่เขียนคำว่าเวิร์กเกอร์พูลนะครับแต่ในกรณีถ้าหาว่าเล่นผู้เล่น5คนนะครับให้หยิบมาแค่ตัวเดียวพอนะครับนี่เขียนว่าลบ -1 ตรงนี้นะครับก็คือผู้เล่น5คนลบ -1 ครับแต่นี่ผมเซตเล่น4คนผมก็วางไว้2ตัวถัดมานะครับมาเติมเทรดเดอร์หรือคอนแทคเตอร์กันนะครับในตรงที่เขียนว่าเทรดเดอร์คอนแทคเตอร์นะครับให้ใส่เทรดเดอร์ครับเข้าไป3ตัวด้วยกันนะครับแต่ในกรณีถ้าหากว่าเล่นผู้เล่น3คนนะครับให้นำเทรดเดอร์หรือคอนแทคเตอร์ตัวที่4นะครับมาใส่ไว้ในช่องนี้ด้วยแต่ว่าผมเล่น4คนผมก็เอาออกไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมาวางบนกระดานเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาบ่อยที่มาวางตรงไหนถัดมาเป็นลานบิลดิ้งนะครับซึ่งจะมีรูปเครนอย่างนี้มีรูปเมล็ดกาแฟมีรูปลูกศรชี้ส่วนกันนะครับแล้วก็รูปกากบาทที่แทนโรงพยาบาลนะครับนำอาคารแต่ละอาคารวางไว้ที่ช่องดังกล่าวเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เป็นกระดานส่วนซ้ายนะครับมาพูดต่อนะครับเป็นกระดานส่วนขวานะครับซึ่งก็คือเฟสที่4 Harvest Phase แล้วก็ Contract Phase นะครับเซตอัพตามนี้นะครับก็นำตัวเทรดนะครับนี่ตามสีผู้เล่นนะครับที่เป็น4ต่อ1อีกด้านนึงเป็น3ต่อ1นะครับมาวางไว้ทับที่เขียนว่า2ต่อ1ตรงนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนเมล็ดนะครับ1สี4สี4เม็ดนะครับแทนสีอะไรก็ได้อีก1สีนะครับแต่แค่เม็ดเดียวนะฮะนี่คือไอตัวอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นนะครับถัดมานะครับให้นำ warehouse ครับอันสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยวางไว้ที่ช่องที่มันแรงเงาอย่างนี้นะครับนี่คือขีดจำกัดการเก็บกาแฟเริ่มเกมของเรานะครับเก็บกาแฟประเภทได้และได้แค่หนึ่งรังละ1เมล็ดเท่านั้นถัดมานะครับนำเมล็ดกาแฟนะครับไม่ใช่เมล็ดกาแฟสินำตัวคิวบ์นะครับที่แท็กกาแฟนะครับมาและมาวางตามสีนะครับเริ่มต้นที่0นะครับของแต่ละสีก็คือชมพูตรงชมพูเขียวตรงเขียวน้ำตาลตรงน้ำตาลนะครับฟ้าตรงฟ้าม่วงตรงม่วงและสีเหลืองตรงสีเหลืองนะครับซึ่งจะแทนกาแฟประเภทต่างๆนะครับตามสีในเกมเนาะซึ่งก็มี6สีด้วยกันแต่จะมีสีนึงที่เราไม่ได้สร้างอาคารลงไปนั่นคือสุมาตรานั่นเองนะครับสีเหลืองเนี่ยแทนสุมาตรานะครับจากนั้นนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นในเกมนะครับก็นำเอา Civet Cat นะครับตัว1ตัวนะครับมาวางไว้ที่ด้านขวาที่เขียนของเขาว่า Contract 1970-1980นะครับและสุ่มแจกนะครับตัวanimal token นะครับที่เหลืออยู่นะครับจะเหลือที่เป็นแบบ animal token ที่เป็นลูกสัตว์จริงๆนะครับมานี่อย่างทีนี้ครับจะเหลืออยู่5อันจะเหลืออยู่5อันอันละ1สีพอดีนะครับก็สุ่มมานะครับ1อันแล้วมาวางแปะไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น animal token ที่เราสามารถเก็บได้นะครับและในกรณีถ้าหากว่าเราเล่น4หรือ5ผู้เล่นนะครับนำ trader นะครับที่ผมบอกว่าเหลืออยู่เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่จะเป็นรางวัลถ้าหากว่าเราทำ contract ได้นะครับถัดมานะครับนำ contract มาแยกนะครับตาม A B C D และ E นะครับนี่ก็ครบเลยทางด้านขวานะครับนำมาสุ่มนะครับแล้วก็แจกให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับจากตัวอักษรนะครับคนละ1ตัวก็คือคนแต่ละคนจะได้ A 1อัน B 1อัน C D E นะครับอย่างละ1อันนะครับนี่ผมก็สุ่มมาครับแล้วก็หยิบมา1อันโชนี่คือคอนแทรคของเรานะครับไปวางไว้ที่ช่องที่ตัวอักษรตรงกันนะครับอย่าง A ก็ตรง A B ก็ตรง B นะครับอ้อแล้วก็หันด้านจำนวนผู้เล่นด้วยนะครับนี่อย่างนี้คือเล่น4คนผมก็ใช้ด้านนี้นะครับถัดมาส่วนจะสุ่มข้อ A B C D แล้วก็ E นะครับ E ก็สุ่มมานะครับยังไม่ต้องสนใจตัวเลขเนาะพอสุ่ม E เสร็จแล้วนะครับให้นำตัว F นะครับที่เลขตรงกันนะครับมาวางด้วยนะครับอย่างนี้คือ E3 ต้องมาวาง F3 ด้วยถ้าใครได้ E1 ก็เอา F1 ไปได้ E2 ก็ E2 ไปนะครับถึงจุดนี้นะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นการเช็คนะครับว่าเรามีกาแฟเริ่มต้นเป็นอะไรบ้างนะครับดูที่ F นะครับที่เราได้มาตัว F เนี่ยอันบนสุดจะเป็นการบ่งบอกว่าเรามีกาแฟประเภทอะไรเยอะที่สุดนะครับกาแฟสีนั้นเราจะได้ทั้งหมด2หน่วยเราก็ได้สีม่วงมา2หน่วยนะครับอีก2อันถัดมาจะได้อย่างละ1หน่วยก็คือสีเขียว1หน่วยนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอีก1หน่วยและในผู้เล่น5คนนะครับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ขึ้นอาราบิก้าแทร็กนะครับตามประเภทกาแฟที่เรามีจำนวนสูงที่สุดด้วยนะครับนี่อย่างสมมติถ้าผมเล่น5คนนะครับผมจะได้สีแทร็กอาราบิก้านะครับขึ้นไป1ขั้นของสีม่วงด้วยเนาะแต่ว่าผมเล่น4คนก็ไม่ได้ถัดมานะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าหากว่าผู้เล่นดูจำนวนอาคารที่เราวางไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีอาคารอยู่เหลืออยู่นะครับ3ชิ้นอันได้แก่ตัวลงเพาะชำเบอร์1นะครับทั้งหมด3อันนะครับเราจะมาวางกันนะครับตาม F3 ตรงนี้เลยนะครับตาม contract F ของที่เราได้มาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูบอร์ดหลังนะครับว่าเราจะต้องวางตรงไหนอ่ะเรามาวางตัวลงเพาะชำกาแฟนะครับที่เหลือ3อันกันดีกว่านะครับนำ contract F3 มานะครับแม่นำคอนแทคที่เป็นเลข F มานะครับนี่ครับนี่คือ F ของผมนะครับที่ได้มานะครับนี่ซูมสิผมวางตรงนี้กันนะจะได้เห็นง่ายๆนะครับนี่
ด้านบนสุดนะครับกาแฟเป็นประเภทอะไรครับวางลงเพาะชำนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเข้าไปตรงกลางนี่วางตรงกลางนี้ครับถามว่านับตรงกลางยังไงครับให้เราเอียงคอนะครับแล้วให้เห็นอักษรนั้นโดยที่เราไม่ต้องเอียงคออีกรอบนึงนะครับอย่างเงี้ยให้มันอ่านได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบเอธิโอเปียด้านแนวนอนอะไรเงี้ยนะเนี่ยนี่คือตรงกลางนี่ทางซ้ายนี่ทางขวานะครับนี่อ่ะถัดมาครับไปดูอีก2แถวที่เหลือนะครับมาดูสีถัดมานะครับนี่คือนั่นถัดมานะครับที่เป็นเลขสีอันนี้คือสีเขียวเนาะก็คือที่บราซิลส่วนที่เป็นของบราซิลนะครับหรือว่าที่เป็นอันที่2นะถ้าหากว่าใครเล่นที่ได้สีอื่นนะก็ไปวางทางด้านขวานะครับนี่ก็คือบราซิลกลางซ้ายขวานี่วางทางขวานะครับอันสุดท้ายครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ครับวางทางด้านซ้ายนะครับนี่เลข1วางทางซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะมีของที่ตามสีผู้เล่นที่ยังเหลืออยู่เนาะอันได้แก่นี่ครับตัวเมล็ดกาแฟคือจะเป็นตัวมาร์คคะแนนของเรานะครับลานี่ครับลานะครับเซเว่นแคทครับนี่ครับเซเว่นแคทนะครับเซเว่นแคทก็วางไว้รวมกันเลยและรถบรรทุก1คันนะครับก็วางไว้เลยนะครับนี่อันนี้ยังไม่ต้องมาวางนะครับเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีได้เอามาใช้แน่นอนนะครับยังไม่ต้องรีบในกรณีที่ผู้เล่นนะครับเล่นเกมนี้จนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยอาจจะนะครับอันที่3เนี่ยให้ผู้เล่นเลือกเอาเลยนะครับว่าจะวางตรงไหนนะครับตามเทอร์นอเดอร์ตามรีเวิร์สเทอร์นอเดอร์ยังไงแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ตกลงกันหรือว่าจัดการกติกากันได้เลยนะครับและถ้าหากว่าเราในเกมนั้นเนี่ยมีผู้เล่นใหม่นะครับด้วยจะอาจจะในเกม4คนหรือ5คนนะครับคอนแทรคเนี่ยก็สำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือเล่นมาเยอะพอแล้วนะครับก็ให้ใช้ด้านที่เป็น3คนสำหรับเล่นกับผู้เล่นใหม่เนาะน่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสกิลหรือว่าทางความสามารถในการเล่นเกมหรือประสบการณ์เล่นเกมนะครับเพื่อให้ผู้เล่นไหนเนี่ยมีโอกาสในการเล่นแล้วก็ชนะหรือว่าตีตื้นคะแนนสูสีเล่นมากกว่านะครับเกมจะตื่นเต้นมากกว่าถ้าว่าทำแบบนี้ไปดูวิธีการเล่น Coffee Traders กันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเล่น Coffee Trader และวิธีการเอาชนะในเกมนี้ยังไงนะครับในเกม Coffee Traders นะครับจะแบ่งการเล่นออกเป็นทั้งหมด3รอบใหญ่นะครับนั่นคือ3 period นั่นเองจะเป็น period ปี1970 1950และ1980นะครับโดยที่แต่ละรอบนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6 phase ย่อยด้วยกันนะครับอันได้แก่ Work Phase นะครับ Worker Phase Trade and Contractor Phase Harvest Phase Contract Phase นะครับและสุดท้ายครับคือ Refresh Phase นะครับเรามาลงรายละเอียดใน phase แต่ละ phase กันดีกว่านะครับว่าแต่ละ phase จะทำอะไรใน work phase นะครับจะผลัดกันทำแอคชั่นนะครับตามเทอร์โมโดที่บอกไปก่อนเมื่อกี้นะครับโดยแต่ละคนสามารถทำได้หนึ่งแอคชั่นนะครับแล้วก็จบและให้ผู้เล่นคนถัดไปเป็นคนเล่นนะครับแอคชั่นมีทั้งหมด4แอคชั่นนะครับนั่นได้แก่1สร้างโรงเพาะชำนะครับ2ส่งคนงานไปยังโรงเพาะชำนะครับ3เพาะพันธุ์ลาและครับ4เก็บอินคัมนะครับโดยที่4จะมีแอคชั่นย่อยให้เลือก2อย่างนะครับแล้วก็แต่ละแอคชั่นเนี่ยจะใช้จำนวนคิวบ์ในการทำแอคชั่นไม่เท่ากันนะครับโดยที่แอคชั่นเพาะพันธุ์ลาจะใช้2คิวบ์ส่วนที่เหลืออีก3แอคชั่นจะใช้แค่คิวบ์เดียวนะครับตามสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเกียร์ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้เลยครับถ้ามีจำนวนกี่รูปก็คือใช้จำนวนแอคชั่นคิวบ์ตามนั้นนะครับมาลงรายละเอียดของแต่ละแอคชั่นกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแอคชั่นทำอะไรได้มาสู่แอคชั่นแรกนะครับนั่นก็คือการสร้างโรงเพาะชำของเรานะครับให้เราเลือกโรงเพาะชำด้านซ้ายสุดนะครับจาก1ใน3แถวนี้นะครับมีแถว A แถว B แถว C นะครับมา1อันนะครับนี่ผมสมมติผมเลือกอันนี้นะครับและนำไปวางยังภูมิภาคใดก็ได้นะครับที่ต้องการโดยจะทำตามกฎเพิ่มเติมดังนี้นะครับกฎการวางโรงเพาะชำนะครับจะมีเบื้องต้นแน่นอนนะครับ2ข้อที่จะต้องทำตามเสมอส่วนที่เหลือจะเป็นกฎที่เฉพาะเจาะจงต่อแถวที่เราไปวางนะครับกฎข้อแรกนะครับนั่นก็คือโรงเพาะชำที่เราจะต้องไปลงนะครับมันจะต้องตรงกับระดับของแถวที่เราไปวางนะครับเช่นเบอร์1นะครับสามารถลงได้แค่แถวล่างสุดกับแถวที่2ถ้าเป็นเบอร์2นะครับนี่สมมุติถ้าเป็นเบอร์2นะครับสามารถลงแถวกลางและแถวบนสุดได้ส่วนสุดท้ายนะครับลงที่3นะครับนี่ลงที่3นะครับจะลงได้แค่แถวบนสุดเท่านั้นนะครับเลขที่สามารถระบุได้จะมีเขียนอยู่บนกระดานเช่นกันนะครับนี่เบอร์1ทับเบอร์2เบอร์2ทับเบอร์3นะครับเป็นต้นนี่คือกฎเบื้องต้นข้อที่1นะครับส่วนกฎข้อที่2นะครับในกรณีที่เราจะสร้างโรงเพาะชำลงไปในภูมิภาคที่เดิมทีเนี่ยไม่มีโรงเพาะชำของเรานะครับก็คือตามมาจากการเซตอัพนั่นแหละสามารถสร้างลงไปได้นะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นก็คือเราจะต้องนำเวิร์กเกอร์ของเรานะครับ1ตัวไปวางไว้ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับนั่นคือทาวน์เซ็นเตอร์ของภูมิภาคนี้นั่นเองตรงนี้จะเลยมีเวิร์กเกอร์ทั้งหมด7ตัวในกรณีที่ผู้เล่นอยากจะวางโรงเพาะชำระดับ2นะครับผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินลงไปด้วยนะครับ1เหรียญนะครับจากกองกลางของตัวเอง
นะครับเนี่ยจากคอมพานีซัพพลายนะครับไป1เหรียญส่วนถ้าหากว่าผู้เล่นอยากจะสร้างโรงเพาะชำระดับ3นะครับผู้เล่นจะต้องจ่ายเงิน2เหรียญนะครับตามที่เขียนอยู่ระบบไว้ตรงบนตรงนี้เลยนะครับสำหรับกฎการสร้างเฉพาะของแถวกลางนะครับนั่นคือแถวตรงนี้นะครับนี่แถวนี้นะครับเราจะต้องเช็คก่อนนะครับว่าเส้นทางที่โยงถึงโรงเพาะชำของเราเนี่ยทั้ง2เส้นนั้นในกรณีถ้าหากว่าสร้าง3อันกลางนะครับมีลาของผู้อื่นหรือยังนะครับในอนาคตอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ได้ครับซึ่งก็คือตรงนี้ว่างก็จริงแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเอาลำลามาวางไว้ที่ช่องนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถสร้างโรงเพาะชำขึ้นมาตรงช่องนี้ได้แล้วนะครับแต่ส่วนถ้าหากว่าเป็นกรณีแบบนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยโดนสีเขียวบล็อกไว้ก็จริงแต่ทางด้านขวาเนี่ยช่องนี้ยังว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำโรงเพาะชำของเรามาวางตรงนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเช็คเงื่อนไขเมื่อกี้แล้วผ่านแล้วนะครับให้ดูถัดมานะครับว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยมีลาของเราหรือยังถ้ายังไม่มีลาของเรานะครับเราจะต้องนำลาของเราหนึ่งตัวนะครับจากซัพพลายของบริษัทเราเนี่ยไปวางไว้ที่เส้นทางนั้นนะครับหนึ่งตัวนี่แต่ในกรณีถ้าหากว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมีลาของเราอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวางลาเพิ่มนะครับแล้วก็นำตัวโรงเพาะชำระดับนั้นไปวางได้ตามปกติได้เลยกฎเพิ่มเติมของการวางโรงเพาะชำตรงกลางนะครับนั่นก็คือโรงเพาะชำด้านล่างสุดเนี่ยแถวด้านล่างสุดนะครับ1โรงสามารถเชื่อมได้กับโรงเพาะชำตรงกลางได้แค่1โรงเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับนี่กลายเป็นโรงเพาะชำข้างบนนะครับแถวตรงกลาง2โรงจะรับสนับสนุนโดยโรงเพาะชำด้านล่าง1โรงนะครับแต่ในกรณีอย่างนี้นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าโรงเพาะชำทางด้านซ้ายนะครับจะสนับสนุนโรงเพาะชำด้านซ้ายเหมือนกันโรงเพาะชำตรงนี้ครับก็สนับสนุนโรงเพาะชำเบอร์2ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับการสร้างโรงเพาะชำแถวบนสุดนะครับนั่นคือแถวที่เป็นเลข2กับเลข3ตรงนี้นะครับจะมีกฎดังนี้นะครับวิธีการสร้างโรงเพาะชำแถวบนสุดนะครับจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะครับโดยการใช้ลาวิธีการใช้ลานะครับจะมีกฎคล้ายๆกับการวางลงไปในแถวตรงกลางนะครับซึ่งก็คือการเช็คนะครับว่าเส้นทางที่เชื่อมกับโรงเพาะชำของเราเนี่ยมีลาหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็โอเคนะครับหรือถ้ามีลาของเราหนึ่งตัวก็โอเคเหมือนกันแต่ถ้ามีลาของผู้อื่นอยู่แล้วก็คือไม่สามารถสร้างได้ถ้าหากว่าเข้ากรณี2 อย่างข้างต้นที่กล่าวมานะครับแปลว่าเราสามารถสร้างได้ไม่ว่าจะกรณีมีลาหรือไม่มีลาก็ตามนะครับเราจะต้องนำลามาเติมให้เต็มนะครับถ้า2ตัวก็ต้องมาวาง2ตัวถ้ามีตัวเดียวก็เอามาวางตัวเดียวแล้ววางลงเพาะชำของเราลงไปในช่องนั้นเลยครับนี่ถือว่าสร้างสำเร็จนะครับวิธีที่2ในการสร้างโรงเพาะชำลงไปในแถวบนสุดนะครับนั่นก็คือการใช้รถกระบะหรือว่ารถบรรทุกหรือทรัคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นรูปร่างที่เป็นคล้ายๆรถกระบะก็พอนะครับจะเรียกยังไงก็ได้เนาะขั้นตอนการสร้างอย่างนี้นะครับเราจะทำการนำโรงเพาะชำนะครับไปวางตรงนั้นเลยนี่ตรงอย่างนี้นะครับลงวางตรงไหนก็ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งถ้าวางเสร็จแล้วเนี่ยช่องข้างล่างตัวนั้นนะครับที่เชื่อมกับโรงเพาะชำตรงนี้จะไม่สามารถนำลาของผู้เล่นคนใดมาวางตรงนั้นได้อีกเมื่อใช้รถกระบะนะครับก็เอารถกระบะไปวางตรงนั้นด้วยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปกดรถกระบะที่อยู่ด้านใกล้ๆกับโรงเพาะชำที่เราเลือกลงนะครับแต่เงื่อนไขการวางนะครับนั่นก็คือจะต้องมีโรงเพาะชำระดับล่างสุดนะครับเพื่อเชื่อมกับโรงตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ลาเพราะว่าเราใช้รถกระบะแล้วนะครับโดยที่โรงเพาะชำตรงนี้นะครับโรงข้างล่างสุดเนี่ย1โรงสามารถรองรับแถวตรงกลางนะครับได้1โรงและแถวบนสุดได้1โรงและการสร้างโรงเพาะชำบนแถวบนสุดนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีโรงเพาะชำแถวตรงกลางด้วยนะครับแต่จะมีก็ได้เช่นกรณีอย่างนี้นะครับสามารถเกิดได้นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการเนาะนี่ครับแปลว่าไอ้โรงนี้นะครับเชื่อมกับโรงนี้และโรงนี้นะครับเชื่อมกับโรงนี้เช่นกันเพราะว่าโรงล่างสุดนะครับสามารถรองรับแถวตรงกลางได้1โรงและแถวบนสุดได้1โรงหลังจากเราสร้างโรงเพาะชำเสร็จแล้วนะครับให้หยิบของที่มันจะเขียนอยู่ข้างล่างของโรงเพาะชำที่เราหยิบมานะครับและหยิบของตัวนั้นไปนะครับเก็บเข้าไปในคอมพานีซัพพลายของตัวเองหรือเวิร์กเกอร์พูลของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเป็นเวิร์กเกอร์หรือในกรณีถ้าหากว่าสร้างโรงนี้ครับนี่ครับโรงที่2ของแถวตรงกลางนะจะได้แมวขี้ชมดนะครับ1ตัวไปวางที่ทรงสูงมาตราเลยนะครับก็จะเป็นของที่เราได้มานะครับตามช่องที่เราหยิบโรงเพาะชำของเรามาและถ้าหากผู้เล่นนะครับสร้างโรงเพาะชำลงไปแถวตรงกลางตรงนี้นะครับหรือแถวบนสุดตรงนี้นะครับของภูมิภาคใดก็ตามนะครับผู้เล่นจะได้ความเชี่ยวชาญนะครับของกาแฟตามภูมิภาคนั้นนะครับขึ้นไป1ขั้นอย่างในกรณีอย่างนี้ผมจะได้ความเชี่ยวชาญของกาแฟสีน้ำตาลหรือของที่อินโดนีเซียนะครับขึ้นไป1ขั้นผมก็ขึ้นความเชี่ยวชาญของกาแฟสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ไป1ขั้นและถ้าหากว่าผู้เล่นสร้างโรงเพาะชำลงไปยังแถวบนสุดนะครับ
ผู้เล่นจะได้ตัวโทเค็นสัตว์มาด้วยนะครับโดยเลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะเอาอันไหนอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะครับสีเหลืองขอเลือกเป็น Y นะครับขอเลือกเป็น Y เมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้เล่นหยิบโทเค็นสัตว์นะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็น Y จะเป็นโทเค็นสัตว์ปกตินะครับหรือโทเค็นอาราบิก้านะครับผู้เล่นจะได้ขึ้นแท็กอาราบิก้าตามสีที่เราเลือกมานะครับอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ผมก็ขึ้นแท็กอาราบิก้าสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเป็น Y ขึ้น Y ถ้าหากว่าเราเลือก Y มานะครับเราสามารถเลือกขึ้นแท็กสีไหนก็ได้อย่างนี้ผมสมมุติผมเลือกเป็นสีม่วงก็ได้นะครับแม้ว่าโทเค็นอันนี้ผมจะหยิบมาจากภูมิภาคสีน้ำตาลซึ่งผมหยิบจากการสร้างลงเพาะชำเข้าไปในแถวที่3ก็ตามแล้วมาพูดถึงแถบนี้กันดีกว่านะครับซึ่งจะอยู่เป็นด้านขวาสุดของพยาบอร์ดของเราเมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้เล่นได้โทเค็นอาราบิก้าโทเค็นสัตว์นะครับไม่ว่าสีใดๆก็ตามหรือ Wild Animal Touter นะครับก็คือไอ้โทเค็นที่เป็นรูปรอยขวนอย่างเงี้ยนะครับให้นำมาวางช่องล่างสุดนะครับถ้าหากว่าอันนั้นยังไม่มีครับในกรณีถ้าหากว่าเราได้อันซ้ำกันนะครับให้เรามาวางซ้อนกันแบบนี้นะครับอย่างนี้ผมก็วางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสัตว์ซ้อนกันอย่างนี้นะครับก็คือ1ช่องที่วางนะครับจะวางได้1สีและ1ประเภทเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีถ้าหากว่าผู้เล่นได้โทเค็นสีเดียวกันแต่ต่างประเภทกันอย่างเช่นได้ใบไม้กับรูปสัตว์มานะครับผู้เล่นสามารถนำเอามารวมกันได้และมาซ้อนช่องใหม่ได้อย่างนี้นะครับก็จะได้ขึ้นไปไวขึ้นถ้าหากว่าผู้เล่นทำการโฟกัสสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะนะครับยกตัวอย่างให้เฉยเนาะก็จะทำให้ขึ้นตัวแท็กเนี่ยและได้คะแนนตอนจบเกมนะครับเยอะขึ้นเข้าไปอีกเรามาพูดถึงอาราบิก้าแท็กกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถขึ้นหรือลงนะครับตามโทเค็นที่เราได้มาตอนระหว่างเล่นเกมนะครับซึ่งก็ได้แก่โทเค็นที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับโทเค็นที่เป็นรูปใบไม้นะครับแล้วก็โทเค็นที่เป็นรูปสัตว์ที่เป็นรูปกรงเล็บนะครับเมื่อใดก็ตามที่ได้โทเค็นเหล่านี้นะครับให้ขึ้นความเชี่ยวชาญของกาแฟประเภทนั้นนะครับตามสีบนโทเค็นนั้นๆนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราขึ้นครบทุกสีนะครับอย่างขึ้นมาถึงอย่างน้อยขั้นที่2นะครับตอนจบเกมเราจะได้3แต้มนะครับและจะได้เทรดเดอร์นะครับอีกคนนึงครับซึ่งเราเซตไว้ตอนเริ่มเกมด้วยแต่ถ้าหาว่าเป็นขั้นที่3นะครับนี่ขั้นที่3นะครับถ้าหาว่าเป็นขั้นที่3เนาะตอนจบเกมเราจะได้7คะแนนนะครับและจะได้รถบรรทุกนะครับที่เราเซตไว้ตอนเริ่มเกมด้วยเช่นกันถัดมานะครับเมื่อใดก็ตามที่เราขึ้นถึงขั้นที่4นะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นให้ครบทั้ง5สีนะครับขึ้นแค่สีเดียวก็ได้เนาะทุกครั้งนะครับย้ำว่าทุกครั้งที่ขึ้นหรือลงมาที่สีนี้นะครับเราจะได้เงินมาใช้1เหรียญเป็นการแบบขึ้นลงอะไรประมาณนี้ครับเพื่อปั๊มเงินอะไรประมาณนี้เนาะและถ้าหากว่าเราขึ้นมาขั้นที่5นะครับเฉพาะคนแรกเท่านั้นด้วยที่ขึ้นมาขั้นที่5นะครับสีไหนก็ได้คนนั้นจะได้ลาไปใช้1ตัวทันทีคนแรกเท่านั้นนะเฉพาะคนแรกที่ขึ้นสีนั้นได้นะครับถัดมาครับถ้าขึ้นมาช่องนี้ได้นะครับนี่คือช่องที่6เนาะถ้าหากว่าขึ้นมาขั้นที่6ได้ตอนจบเกมจะเป็นคะแนนตามที่เขียนไว้นะครับและช่องสุดท้ายครับขั้นที่7แต่ขั้นที่7เนี่ยจะขึ้นได้แค่คนเดียวนะตอนจบเกมจะได้คะแนนไปอีก4แต้มซึ่งคะแนนทั้งหมดแบบรวมๆเนี่ยจะไปพูดตอนจบเกมแล้วกันนะครับและในกรณีถ้าหากว่าผู้เล่นสร้างลงเพาะชำอันสุดท้ายนะครับของแถวบนสุดหรือแถวล่างสุดนะครับก็หยิบออกเนาะผู้เล่นมีสิทธิ์ที่สามารถสร้างฟาร์มได้นะครับโดยฟาร์มแต่ละอันนะครับจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างอยู่ที่1เหรียญนะครับต้องเลือกสร้างหรือไม่เลือกสร้างนะครับถ้าหากว่าไม่เลือกสร้างนะครับผู้เล่นก็เอาฟาร์มนี้ออกจากเกมไปเลยแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์การสร้างฟาร์มนี้อีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้เล่นเลือกสร้างฟาร์มนะครับก็จ่ายเงิน1เหรียญนะครับและนำไปวางในภูมิภาคไหนก็ได้นะครับที่มีรูปรวงข้าวอยู่นะครับสมมติผมก็ไว้วางตรงนี้นะครับเมื่อสร้างฟาร์มเสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าช่องนั้นนะครับมีรูปไอตัวลูกศรที่ชี้ไปทางขวาอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ขึ้นแท็กอาราบิก้าตามสีที่มันขึ้นไว้เลยนะครับในกรณีที่ผู้เล่นนะครับสร้างโรงเพาะชำไปหมดแล้วนี่สมมติถ้าสร้างโรงเพาะชำไปหมดแล้วนะครับผู้เล่นจะได้แมวขี้ชมดมา1ตัวนะครับและนำแมวขี้ชมดนั้นเนี่ยไปวางในช่องของภูมิภาคของสุมาตรานะครับนี่ไม่ว่าผู้เล่นจะได้แมวขี้ชมดมาด้วยวิธีไหนก็ตามให้นำแมวขี้ชมดมาวางไว้ที่เขตนี้เสมอนะครับยกเว้นในรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายจะมีวิธีในการได้แมวขี้ชมดมานะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาวางตรงนี้นะครับแอคชั่นถัดมานะครับจะเป็นแอคชั่นการกระจายคนงานเข้าไปในโรงเพาะชำนะครับใช้1แอคชั่นคิวบ์นะครับสำหรับผู้เล่นทำแอคชั่นนี้นะครับผู้เล่นแอคทีฟเพลเยอร์คนนั้นเนี่ยจะทำการนำคนงานที่อยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์นะครับไปวางในโรงเพาะชำนะครับของผู้เล่นคนอื่นนะครับสีละ1โรงนะครับสำหรับทุกคนที่อยู่ในนั้นนะอย่างสมมติผมเริ่มผมก็วางของตัวเองก่อนแล้วก็วางถัดมา
นะครับเป็นการจบแอคชั่นเพียงเท่านี้นะครับนี่คือ1แอคชั่นนะครับในกรณีที่อนาคตนะครับมีคนมาทำแอคชั่นนี้ซ้ำอีกในที่เดิมถ้าหากว่าในที่นั้นนะครับมีคนงานเกินมากกว่าจำนวนโรงเพาะชำนะครับคนงานที่เหลืออยู่เนี่ยก็ให้วางไว้ในซิตี้เซ็นเตอร์อย่างเดิมอย่างกรณีสมมุติถ้าหากว่าไม่มี3โรงนี้ครับก็วาง2ตัวตรงนี้ที่เดิมแต่ถ้าหากว่ามีโรงเพาะชำมากกว่าจำนวนคนงานนะครับคนที่เป็นแอคทีฟเพลเยอร์สามารถเลือกได้ว่าจะนำคนงานไปไว้โรงไหนบ้างนะครับอย่างกรณีสมมุติถ้าหากว่าสีแดงเป็นคนทำสีแดงก็เลือกของตัวเองนะครับแล้วขอเป็นสีเขียวละกันในแอคชั่นนี้นะครับถ้าหากว่าเราเอาคนงานอย่างน้อย1ตัวไปวางในโรงเพาะชำของผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นที่เป็นแอคทีฟเพลเยอร์นะครับจะได้ขึ้นแท็กอาราบิก้าไปด้วย1ขั้นของภูมิภาคที่เขาเลือกอย่างเช่นอย่างนี้ผู้เล่นสีเหลืองก็จะขึ้นแท็กอาราบิก้าของสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าขอบนี้เป็นอินโดนีเซียแล้วก็เป็นสีน้ำตาลก็ขึ้นแท็กอาราบิก้าสีน้ำตาลขึ้นไป1ขั้นและได้รางวัลตามแท็กอาราบิก้าที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับในกรณีที่ถ้าหากว่าทำแอคชั่นนี้เสร็จแล้วนะครับในทาวน์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่มีเวิร์กเกอร์เหลืออยู่ให้เรานำเวิร์กเกอร์1ตัวนะครับจากกองกลางเติมเข้าไปในทาวน์เซ็นเตอร์ของภูมิภาคนั้นๆแอคชั่นถัดมานะครับจะเป็นแอคชั่นการเพาะพันธุ์ลานะครับซึ่งเป็นแอคชั่นที่เขียนตัว C อย่างนี้นะครับใช้2แอคชั่นคิวบ์นะครับในการทำแอคชั่นนี้สำหรับแอคชั่นนี้นะครับผู้เล่นทำการนำลา1ตัวไปวางในเส้นทางที่โยงมาจากโรงเพาะชำของตัวเองขึ้นไป1ตัวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก็เอาไปวางตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้โรงนี้ไม่มีเส้นทางวิ่งมาทางนี้ทางเดียวในกรณีถ้าหากว่าโรงเพาะชำของผู้เล่นอยู่อย่างนี้นะครับผู้เล่นสามารถเลือกได้จะวางตรงนี้นะครับหรือจะวางตรงนี้ถ้าวางตรงนี้ก็จะเป็นการบล็อกสีแดงนะครับไม่ให้สีแดงมาสร้างตรงนี้ก็สีแดงก็ต้องใช้ตรงนี้แทนและแอคชั่นสุดท้ายนะครับนั่นคือแอคชั่นเก็บอินคัมนั่นเองนะครับใช้1แอคชั่นคิวบ์นะครับในการทำเลือกมานะครับ1อย่างจาก2อย่างนะครับอย่างแรกคือเราจะทำการนำแมวขี้ชมดของเรานะครับ1ตัวไปยังภูมิภาคสุมาตรานะครับหรือ2นะครับหยิบเงินมานะครับ2หน่วยนะครับและนำไปวางในคอมพานีซัพพลายของเราก็เป็นหนทางการหาเงินง่ายๆนะครับระหว่างตาในการทำแอคชั่นเพราะว่าแอคชั่นนี้แอคชั่นถัดๆไปจะใช้เงินเยอะพอสมควรเลยเมื่อเราทำแอคชั่นของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วทำการให้ผู้เล่นคนถัดไปตามเทิร์นออเดอร์นะครับที่ระบุไว้ทางด้านล่างขวานะครับของกระดานหลักเนี่ยเป็นคนได้ทำแอคชั่นต่อเนาะแล้วพอวนกลับมาหาเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะทำแอคชั่นต่อหรือจะข้ามถ้าทำแอคชั่นต่อนะครับก็นำคิวมาทำแอคชั่นที่เราเลือกไว้เลยนะครับแล้วก็วนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นที่เลือกที่จะผ่านหรือว่าผู้เล่นไม่มีคิวให้เล่นนะครับถ้าผู้เล่นไม่มีคิวให้เล่นจะบังคับผ่านและเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นผ่านหมดทุกคนนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่2เฟสถัดไปนั่นเองสำหรับเฟสที่2นะครับก็คือเฟสเวิร์กเกอร์นะครับจะเป็นเหมือนกับเฟสย่อยที่อยู่ระหว่างเฟส1กับเฟส3นะครับเพราะว่าเฟสนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเยอะนะครับขั้นตอนแรกของการเล่นเฟสที่2หรือเฟสเวิร์กเกอร์นะครับเราจะนำเวิร์กเกอร์ที่เหลืออยู่ในเวิร์กเกอร์พูลของเรานะครับมาเติมในโรงเพาะชำของเรานะครับโรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเติมในภูมิภาคไหนแล้วเนี่ยจะต้องเติมในแถวล่างสุดก่อนเสมอนะอย่างสมมติผมต้องเติมตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเติมอันนี้ในกรณีถ้าหากว่าผมมีตัวเดียวผมจะบังคับเติมตรงนี้เนี่ยผมเติมตรงนี้ไม่ได้แต่ผมมี2ตัวผมก็วางตรงนี้ให้เติมนะครับสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าเรายังมีเวิร์กเกอร์เหลือนะครับเริ่มต้นจากผู้เล่นคนแรกตามเทิร์นออเดอร์ที่ถูกกำหนดไว้นะครับผู้เล่นคนนั้นจะได้ทำการนำเวิร์กเกอร์ไปวางในโรงเพาะชำของใครก็ได้คนใดคนอื่นนะครับ1โรงในกรณีที่หาว่าเวิร์กเกอร์เหลือของเรานะครับนำไปวางในโรงเพาะชำของผู้เล่นคนอื่นนะครับเราจะได้ความเชี่ยวชาญนะครับของกาแฟประเภทนั้นนั่นก็คือเราจะได้ทำการขึ้นอาราบิก้าแทร็กของสีของภูมิภาคนั้นนั่นเองนะครับอย่างนี้คือผมขึ้นสีเขียวแท็กอาราบิก้าสีเขียวนะครับขึ้นไป1ขั้นถัดมานะครับพอทำการวางคนงานเสร็จแล้วเนี่ยแบบทุกคนไม่เหลือคนงานให้วางหรือว่าโรงเพาะชำที่เราวางได้ก็เต็มไปหมดแล้วนะเราจะดูว่าโรงเพาะชำของเราเนี่ยมีโรงเพาะชำไหนบ้างที่ไม่มีคนงานไปทำงานนะครับถ้าหากว่าโรงเพาะชำไหนไม่มีคนไปทำงานนะครับผู้เล่นจะต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับกับโรงเพาะชำนั้นหรือนำโรงเพาะชำนั้นออกจากเกมไปเลยโดยถ้าหากว่าไม่สามารถจ่ายได้เนาะผู้เล่นจะต้องนำโรงเพาะชำระดับสูงสุดณขนาดนั้นในภูมิภาคใดๆก็ตามนะครับที่ไม่มีคนงานนะออกจากเกมไปเลยนะครับก็ทำให้ผลผลิตการผลิตกาแฟของผู้เล่นเนี่ยลดลงด่างถาวร นะครับเพราะว่าโรงเพาะชำของเราโดยรวมเนี่ยจะน้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นโดยค่าชดเชยนะครับดูที่เฟสเวิร์กเกอร์พูลนะครับหรือว่าข้างล่างเวิร์กเกอร์พูลนะครับนี่จะมีเขียนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอยู่รอบใหญ่ที่ไหนด้วยนะครับสำหรับรอบแรกเนี่ยจ่าย1ครั้งนะครับ
ต่อโรงเพาะชำที่เราไม่มีคนงานอยู่นะรอบใหญ่ที่2จ่าย2ครั้งรอบใหญ่ที่3จ่าย3ครั้งนะครับ1ครั้งหมายความว่าจะต้องจ่ายเงิน1เหรียญคืนกองกลางไปหรือลดขั้นความเชี่ยวชาญของกาแฟประเภทใดก็ตาม1ขั้นนะครับลดไปเลย1ขั้นนะครับก็แปลว่าในรอบแรกนะครับจะจ่ายเงิน1เหรียญก็ได้หรือจะลดความเชี่ยวชาญของกาแฟก็ได้นะครับ1ขั้นแต่ถ้าเป็นขยุกที่2นะครับจะต้องจ่ายเงิน2เหรียญหรือลดความเชี่ยวชาญกาแฟอันไหนก็ได้นะครับ2ขั้นจะกระจาย2สีอย่างละขั้นก็ได้หรือจะสีเดียว1ขั้น2ขั้นก็ได้นะครับหรือกระจายก็ได้จ่ายเป็น1เหรียญ1ครั้งแล้วก็ลดความเชี่ยวชาญอีก1สี1ขั้นก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นระดับยุคที่3เนี่ยต้องจ่าย3ครั้งนะครับก็คือเงิน3เหรียญลดความเชี่ยวชาญกาแฟสีอะไรก็ได้3ขั้นนะครับจะผสมกันจะแยกกันยังไงก็ได้นะครับ3ครั้งหรือจะกระผสมกันยังไงก็ได้นะครับตามอย่างนี้นะครับก็ยิ่งอนาคตก็ยิ่งมี drawback หรือว่าข้อเสียเปรียบเนี่ยเยอะถ้าหากว่าเรามีคนงานในโรงเพาะชำไม่พอหลังจากที่จบเฟสที่2นะครับนั่นคือผู้เล่นทำการจ่าย compensation กับโรงเพาะชำที่ไม่มีคนงานอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่3กันนะครับเฟสที่3เนี่ยจะเป็นเฟส trader and contractor phase นะครับก็จะเริ่มต้นจากผู้เล่นตาม turn order นะอย่างนี้ก็คือสีเหลืองก็จะเล่นก่อนตามเดิมเลยนะครับพอเข้าถึงรอบของตัวเองเนี่ยก็จะทำการเลือกแอคชั่นนะครับ1ใน4อย่างที่เป็นไปได้ในเฟสนี้นะครับซึ่งเฟสนี้ก็จะจบลงถ้าหากว่าผู้เล่นเลือกทำแอคชั่นที่4ก็คือผ่านติดกันทุกคนก็จะจบเฟสนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกผ่านแล้วผู้เล่นคนอื่นเลือกทำแอคชั่นต่อนะครับแล้ววนกลับมาหารอบเราเนี่ยเรายังสามารถทำแอคชั่นได้อยู่นะครับจะทำแอคชั่นจนกว่าผู้เล่นทุกคนเลือกผ่านติดกันหมดทุกคนนะครับก็จะถือว่าจบเฟสนี้นะครับในเฟสนี้นะครับนอกจากแอคชั่นผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีอีก3แอคชั่นให้เลือกทำนะครับง่ายๆคือส่งคนนะครับไปทำการทำสิ่งต่างๆนะครับอย่างแรกคือส่งคนไปจองซื้อกาแฟนะครับอย่างที่2คือส่งคนเป็นผู้รับเหมานะครับเพื่อสร้างอาคารนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกใบนี้นะครับในการพัฒนาชุมชนของที่นั้นๆในการทำให้เราได้กาแฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและอย่างสุดท้ายครับส่งคนไปศึกษาด้านกาแฟนะครับคนนั้นก็จะหายไปจนจบเกมเลยนะครับเพราะว่าคนนั้นก็จะอินกับกาแฟมากๆเลยมาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมพูดเรื่องข้ามไปแล้วก็ข้ามแอคชั่นข้ามไปแล้วกันนะครับแอคชั่นที่ง่ายที่สุดในการอธิบายนั่นคือแอคชั่นนี้ครับส่งคนไปศึกษาด้านกาแฟซึ่งจริงๆเกมไม่ได้บอกนะว่าเป็นการส่งคนไปศึกษาด้านกาแฟแต่ว่ามันดูเมคเซนส์ที่สุดละในการส่งคนไปศึกษาด้านกาแฟเพราะว่าเราจะได้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟนั้นนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับในการทำแอคชั่นนี้นะครับก็จ่ายเงิน2เหรียญนะครับจากคลังส่วนตัวของบริษัทเรานะครับคืนสู่กองกลางไปนะครับและนำคนตรงนี้นะครับที่เป็น Trader Contractor นะครับออกไป1คนนะครับออกจากเกมไปเลยนะครับถ้าหากว่าทำในรอบที่1หรือรอบที่2นะครับในรอบที่2หรือรอบที่3นะครับในรอบอนาคตเนี่ยก็จะไม่มีคนงานให้ใช้นะครับก็คิดดีๆด้วยกันนะครับถ้าหากว่าจะทำแอคชั่นนี้อย่างรวดเร็วในรอบที่1หรือรอบที่2ของเกมนี้พอเอาคนงานทิ้งออกจากเกมแล้วเนี่ยเราจะทำการขึ้นความเชี่ยวชาญของกาแฟนะครับได้2ขั้นโดยที่จะกระจาย2ขั้นนั้นไปยังกาแฟ2ชนิดก็คือขึ้น Arabica Track 2สีนั่นแหละหรือจะรวมกันเพื่อขึ้นสีเดียวก็ได้นะครับสำหรับแอคชั่นนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเอาคนงานมาคืนก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ทำแอคชั่นนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นแอคชั่นนะครับส่งคนไปจองกาแฟนะครับซึ่งก็คือการส่งคนไปจองกาแฟในยังพื้นที่ที่เขียนว่า Antwerp First ตรงนี้นะครับซึ่งแอคชั่นนี้นะครับและแอคชั่นถัดไปที่ทำการส่งคนไปสร้างสิ่งปลูกสร้างระยังภูมิภาคต่างๆนะครับสามารถ follow ได้แปลว่าเป็นแอคชั่นที่ส่งผลต่อผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคิดให้ดีนะครับในการ follow action อะไรหรือว่าการไม่ follow action ใดๆก็ตามนะครับในการทำแอคชั่นส่งคนไปจองกาแฟนะครับขั้นแรกเลยนะครับทำการจ่ายเงิน2เหรียญนะครับจากคลังบริษัทของเราคืนสู่กองกลางนะครับทุกอันเหมือนกันหมดเลยครับก็แล้วก็ทำการนำไอตัว trader the contractor นี้นะครับ1คนนำไปวางยังพื้นที่ที่เขียนว่า first นะครับของภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคที่ตรงเป็น Antwerp ตรงนี้นะครับทุกพื้นที่จะมีตรงนี้หมดนะครับนี่ผมไปวางตรงนี้นะครับผู้เล่นคนแรกที่วางนะครับจะได้นี่ด้วยครับตัว stock counter ของภูมิภาคนั้นนะครับมา1อันและนำไปวางยังด้านล่างนะครับของ warehouse ของตัวเองนะครับหรือคลังสินค้าของตัวเองหลังจากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับตาม turn order นะครับมีสิทธิ์ที่จะ follow action นี้ได้แต่ความแตกต่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นแล้วนะครับว่าการ follow up เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมผู้เล่น3คนนะครับคนที่3เนี่ยถ้าว่าเขาเป็นคนสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะ follow หรือไม่ follow นะครับเขามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะลงคนเพื่อจองกาแฟนะครับหรือไม่ลงคนและหยิบไป1เหรียญก็คือเป็นเหรียญที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองสำหรับเกมผู้เล่น4คนนะครับถ้าหากว่าใน trading house เนี่ยมี trader ครบแล้วนะครับ3คน
คนสุดท้ายตามเทิร์นออเดอร์นะครับก็บังคับว่าจะต้องหยิบเหรียญไปก็ไม่มีสิทธิ์วางเทรดเดอร์เข้าไปในเทรดดิ้งเฮาส์ของภูมิภาคนั้นๆนะครับสำหรับเกมผู้เล่น5คนนะครับผู้เล่นคนสุดท้ายบังคับเสมอนะครับว่าจะต้องหยิบเหรียญไปนะครับเพราะว่าในผู้เล่นเกมผู้เล่น5คนเนี่ยจะวางตัวเทรดเดอร์นะครับได้แค่4ตัวเท่านั้นแต่ว่าเหรียญเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับที่หยิบได้อาจจะเป็นผู้เล่นคนที่2ก็ได้คนที่3ก็ได้นะครับหรือในเกมผู้เล่น5คนอาจจะเป็นผู้เล่นคนที่4ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนที่ข้ามไปนะครับอย่างกรณีสมมุตินี้นะครับเล่น4คนเนาะผู้เล่นคนที่1ผู้เล่นคนที่2ซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับได้ทำการเลือกที่จะวางแล้วถ้ามาเป็นตาของผู้เล่นสีแดงนะครับว่าจะเลือกลงตัวเทรดเดอร์หรือเปล่านะครับสีแดงเลือกที่จะไม่ลงนะครับมาสู่แอคชั่นสีเขียวถ้าหากว่าสีเขียวเลือกลงนะครับนี่สมมุติถ้าสีเขียวเลือกลงนะครับเหรียญเนี่ยจะไปตกให้กับสีแดงแทนนะครับสีแดงก็จะได้เหรียญไปนี่สีแดงก็จะได้เหรียญไปนะครับแต่ถ้าหากว่าสีเขียวเลือกที่จะไม่ลงนะครับและสีแดงเลือกที่จะไม่ลงด้วยเช่นกันนะครับไม่มีผู้เล่นคนไหนนะครับที่จะได้เหรียญไปเลยนะครับก็คิดดีๆแล้วกันนะครับถ้าหากว่าจะข้ามอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเราต่างมุ่งที่อยากจะได้เงินในเกมนี้ครับเพราะว่าเงินในเกมนี้เป็นของที่หายากเหลือเกินผู้เล่นที่ทำการfollow action เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงิน2เหรียญด้วยนะครับก็เป็น benefit อย่างนึงนะครับเมื่อเราเป็นผู้เล่นคนท้ายๆนะครับเราอาจจะได้ทำ action ครบทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่นิดเดียวนะครับดีไม่ดีอาจจะได้เงินมาด้วยส่วน action สุดท้ายนะครับของที่เราสามารถทำได้ในเฟสที่3เนี่ยเราจะทำการเริ่มต้นโดยการจ่ายเงิน2เหรียญนะครับจากคลังบริษัทของเราคืนสู่กองกลางนะครับหรือ company supply คืนสู่กองกลางนั่นเองนะครับและทำการเลือกอาคารมา1อาคารนะครับว่าเราจะสร้างอาคารไหนนะครับโดยที่อาคารจะแบ่งเป็นทั้งหมด3-4ประเภทนะครับจะมีคลังสินค้านะครับนั่นคือทางด้านซ้ายสุดนะครับโรงคั่วกาแฟนะครับจริงๆไม่เชิงกับโรงคั่วหรอกแต่เป็นโรงที่ทำการเปลี่ยนกาแฟดิบให้เป็นกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วนะครับมีตลาดนะครับจริงๆไม่เชิงกับตลาดหรอกแต่เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นอาคารที่อยู่แล้วเหมือนกับว่าทำให้การค้าขายเนี่ยมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจะประหลาดจากชาวบ้านเขาหน่อยนึงแล้วก็จะชิ้นใหญ่กว่าคนอื่นด้วยนะครับเราก็เลือกมา1อาคารนะครับโดยที่คลังสินค้าเนี่ยเราจะมาสร้างยังพื้นที่ด้านขวาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีช่องที่เป็นรูปเครนเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเราจะทำการเอาคลังสินค้าเรามาวางตามช่องต่างๆที่เราเลือกไว้นะครับโดยที่อาคารจะต้องสร้างจากบนลงล่างเสมอนะครับอย่างสมมติผมอยากสร้างคลังสินค้านะครับผมก็จ่ายเงิน2เหรียญคืนกองกลางไปนำคนนี้มาลงตรงนี้นะครับมาวางทับตรงนี้แปลว่าคนนี้สร้างคลังสินค้าให้เรานะครับและทำการนำคลังสินค้านะครับไปวางเติมไว้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่จะมีให้วางนะครับทั้งหมด2แนวนะครับจะเป็นแนวนอนตรงนี้นะครับกับแนวตั้งตรงนี้นะครับแนวนอนเนี่ยจะทำการเพิ่มความจุกาแฟของประเภทสีนั้นๆ นะครับขึ้นไปเต็มเลยอย่างเช่นสมมติถ้าหากว่าผมวางตรงนี้นี่แปลว่าตอนจบรอบนะครับจบรอบใหญ่นะเราผมสามารถเก็บกาแฟสีเขียวได้ถึง10หน่วยเลข10กระสอบประกันนะสามารถเก็บกาแฟสีเขียวได้ถึง10กระสอบนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปวางทางด้านข้างตรงนี้นะครับนี่วางด้านข้างตรงนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มความจุกาแฟนะครับทุกชนิดเลยนะครับขึ้นมาอีกสีละ1กระสอบอย่างแปลว่าตอนนี้ผมสามารถเก็บกาแฟได้ทุกสีละสีละ2กระสอบเรียกกระสอบแล้วกันมันเมคเซนส์ที่สุดละหลังจากสร้างคลังสินค้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีผลประโยชน์หลักๆนะครับหลายอย่างด้วยกันหลักๆจะเป็นกาแฟนะครับ1สี1กระสอบนะครับสีอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ทำการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนี่อย่างนี้เขียน3:1นะครับก็คือตอนเริ่มเกมเนี่ยจะเป็น4:1แล้วก็เปลี่ยนเป็น3:1นะครับแล้วก็เปลี่ยนกาแฟ3กระสอบสีเดียวกันเป็นกระสอบอะไรก็ได้1สีนะครับ1กระสอบด้วยเนาะสำหรับช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นคะแนนตอนจบเกมด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นช่องนี้ครับนี่จะได้เป็นแมวขี้ชมดนะครับ1ตัวถ้าเป็นช่องนี้นะครับจะได้เป็น1เหรียญแล้วก็เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเป็น2:1แทนนะครับสำหรับคลังสินค้าของเรานะแต่ถ้าสมมติผมไม่อยากสร้างคลังสินค้านะครับผมว่าเอาคลังสินค้าไปคืนก่อนนะครับแล้วผมเลือกเอานะครับว่าผมจะสร้างโรงโปรเซสกาแฟนะครับหรือว่าโรงเรียกโรงคั่วกาแฟแล้วกันนะหรือตลาดผมเรียกตลาดแล้วกันมันคือ Fair Trade Post ครับแต่ไม่รู้จะแปลว่าอะไรดีนะผมแปลว่าตลาดแล้วกันผมก็เลือกมานะครับว่าจะสร้างอะไรผมขอสร้างเป็นโรงคั่วกาแฟแล้วกันนะครับและนำไปวางยังภูมิภาคที่เราต้องการนะครับผมไปวางทับตรงนี้เลยนะครับนี่วางทับไปเลยถ้าหากว่าพื้นที่ที่เราวางทับนะครับมันมีรูปสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรไปทางขวาเนี่ยเราจะได้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟนั้นนะครับขึ้นไป1ขั้นนะครับอย่างนี้ผมได้ขึ้นอาราบิก้าแทร็กของกาแฟอินโดนีเซียนะครับ1ขั้นแต่ที่บอกไปนะครับแอคชั่นนี้สามารถฟอลโล่ได้นะครับก็คือเราสมมุติถ้าเราเป็นคนเริ่มทำแอคชั่นผู้เล่นคนอื่นสามารถเลือกทำได้ว่าจะ
ทำแอคชั่นเดียวกับเราหรือเปล่าแต่ว่าข้อจำกัดของการ follow action นี้นะครับมีอย่างนี้นะครับนั่นก็คือผู้ที่ follow action นี้หรือว่าผู้ที่ตาม action นี้นะครับจะสร้างสิ่งของลงไปในบริเวณเดียวกับผู้ที่รีเริ่ม action นั้นได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าหากว่าผมเลือกสร้างคลังสินค้านะครับคนที่ follow จะสามารถสร้างเฉพาะได้คลังสินค้าเท่านั้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะสร้างอาคารลงไปในภูมิภาคที่ผลิตกาแฟนะครับผู้เล่นคนนั้นสามารถสร้างอาคารได้เหมือนกันแต่จะต้องสร้างลงไปในภูมิภาคเดียวกับภูมิภาคของเราอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมสร้างอาคารลงไปอินโดนีเซียคนที่ follow action ผมสามารถสร้างได้เหมือนกันแต่โดนบังคับว่าจะสร้างลงไปในภูมิภาคอินโดนีเซียได้เท่านั้นและจะมีบางช่องนะครับที่มีเขียนอยู่ครับว่า 4/5 นะครับช่องนี้จะสงวนไว้สำหรับผู้เล่น4และ5คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าบอร์ดจะแน่นจัดๆเลยนะครับจะมีอาคารของผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้เอาไปลงในนี้ด้วยซ้ำนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าเราสามารถสร้างตัวไหนได้ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะ follow action การสร้างนะครับไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องจ่ายกาแฟให้กับคนที่เริ่มแอคชั่นนั้นด้วยนะครับ1กระสอบเข้าไปนะครับแต่ว่าเราเลือกได้นะว่าจะจ่ายเป็นกาแฟสีอะไรนะครับสมมติถ้าว่าผมเป็นคน follow แล้วกันนะครับผมเป็นคน follow สีฟ้านะครับผมจ่ายเป็นกาแฟสีน้ำตาลนะครับ1กระสอบส่วนสีฟ้าก็ได้กาแฟสีเล็กสีฟ้านะครับขึ้นมาอีก1กระสอบส่วน benefit ของอาคารแต่ละประเภทนะครับ warehouse ผมได้กล่าวไปแล้วถ้าหากว่าเป็นโรงคั่วกาแฟนะครับเราจะได้กาแฟมา2กระสอบนะครับตามภูมิภาคที่เราสร้างโรงคั่วกาแฟนั้นลงไปอย่างเช่นถ้าหมดผมสร้างลงไปในภูมิภาคสีชมพูหรือกัวเตมาลานะครับผมจะได้กาแฟสีชมพูหรือกาแฟกัวเตมาลานะครับมา2กระสอบแต่ถ้าเป็น fair trade post หรือว่าตลาดนะครับมันจะทำการผลิตกาแฟเพิ่มขึ้นในเฟสที่4ของเกมนี้นะครับก็เลือกให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะสร้างอาคารประเภทไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นขั้นที่2นะครับหรือขั้นที่3ถ้าหากว่าเป็นตลาดเนี่ยก็จะได้ขึ้นแทร็กอาราบิก้านะครับ1ขั้นเลยแต่แล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับส่วนโรงพยาบาลไม่มีเบนิฟิตเพิ่มนะครับแต่จะได้เป็นคะแนนตอนจบเกมแทนถัดมานะครับจะเข้าสู่เฟสที่4นะครับซึ่งก็คือเฟสเก็บเกี่ยวกาแฟนั่นเองเฟสนี้นะครับจะทำการผลิตกาแฟนะครับตามจำนวนโรงเพาะชำที่อยู่ในพื้นที่นี้แต่ว่าไม่ใช่โรงเฉพาะเดียวนะครับจะต้องมีคนทำงานด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นนะครับเล่นกี่ผู้เล่นถ้าว่าเล่น3คนนะครับโรงแต่ละโรงเพาะชำเนี่ยที่มีคนงานอยู่นะครับจะผลิตกาแฟออกมาทั้งหมดโรงละ3กระสอบอย่างนี้3กระสอบนะครับสมมติถ้าไม่มีตลาดของสีเขียวแล้วกันเนาะนี่เป็นพื้นที่ชุกชุมนะครับนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเล่น4ผู้เล่นนะครับก็เติมตลาดสีเขียวลงไปนะครับจะเหลือนะครับโรงเพาะชำที่มีคนงานนะครับจะผลิตโรงละ2กระสอบเท่านั้นก็เนี่ยครับเหลือแค่8นะครับจาก12หายไปเยอะมากเลยนะครับผลิตเท่านี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะทำการแจกกาแฟเนี่ยจะเพิ่มกาแฟนะครับให้กับสีต่างๆดังนี้นะครับ1ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของตลาดนะครับจะได้กาแฟสีนั้นนะครับไปเลยนะครับ1กระสอบนี่สีเขียวนะครับได้กาแฟสีน้ำตาลเป็น1กระสอบสีแดง1กระสอบและสีฟ้า1กระสอบนะครับถัดมาครับผู้เล่นที่เป็นคนแรกในการลงไปในเทรดดิ้งเฮาส์นะครับก็คือคนที่จ่ายเงิน2หน่วยลงไปเพื่อลงพ่อค้าลงไปในตรงนี้แหละนะครับจะได้กาแฟทันทีนะครับ1หน่วยเข้าไปนะครับ1หน่วยเรียบร้อยนะครับก็ผมเอา1หน่วยวางตรงนี้แล้วกันนะครับถัดมานะครับส่วนถัดมาจะได้ไม่หมื่นเนาะถัดมานะครับเราจะเอากาแฟ8หน่วยนะครับที่เราผลิตได้นะครับมาทำการแจกนะครับให้กับผู้เล่นต่างๆโดยเริ่มจากผู้เล่นคนแรกตามเทรดดิ้งเฮาส์นะครับผู้เล่นคนที่1จะได้ไป1กาแฟ1กระสอบคนนี้ได้1กระสอบนะครับคนนี้ได้1กระสอบนะแต่พอทุกคนได้เท่าๆได้คนละ1กระสอบแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังมีเหลืออยู่อย่างตอนนี้เหลือ5ใช่มั้ยก็ทำการแจกต่อนะครับคนละ1กระสอบปึ๊บนะครับนี่ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็นคนละ2กระสอบแล้วถัดมาครับเหลืออีก2อันก็แจกจาก first player ต่อนะครับก็1กระสอบ1กระสอบก็ได้เป็นก็กลายเป็นว่าสีเหลืองเนี่ยจะได้ไปแค่2กระสอบเท่านั้นเองเนาะก็น้อยกว่าชาวบ้านหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการแจกกาแฟด้วยวิธีนี้เนี่ยพ่อค้าแต่ละคนสามารถขนกาแฟได้แค่5กระสอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้5กระสอบนั้นเนี่ยไม่รวม1ที่ได้จากการเป็นผู้เล่นคนแรกที่วางใน Trading House หรือได้1ที่ได้มาจากการมีตลาดอยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับก็แปลว่าเราสามารถได้กาแฟสูงสุดเนี่ย9กระสอบต่อรอบถ้าเราหากว่าเราขยันพอนะครับนั่นก็คือเราเป็นผู้เล่นคนแรกในพื้นที่นั้นนะครับและเรามี Fair Trade Postครบอีก2ที่ในภูมิภาคเดียวกันโอ้ก็ลำบากอยู่นะ
ป็นการเหมือนกับทุ่มลงไปเลยว่าเราจะกาแฟเราจะผูกขาดกาแฟชนิดนี้นะครับก็เลือกเอาละกันนะฮะว่าจะทำแบบไหนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างสีเหลืองเนี่ยผมได้กาแฟสีน้ำตาลไป2กระสอบผมว่ากาแฟ2กระสอบนั้นอ่ะไปเพิ่มเข้าไปในเพลเยอร์บอร์ดของตัวเองอย่างเมื่อกี้ผมได้กาแฟมา2กระสอบใช่ไหมผมก็ได้กาแฟขึ้นมา2กระสอบกลายเป็นสีน้ำตาล3กระสอบนะถ้าหากว่ายังไม่รวมการได้กาแฟสีอื่นๆเข้ามานะครับถึงตอนนี้จะเห็นว่าคลังสินค้าผมอ่ะเก็บกาแฟไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะว่าคลังสินค้าเก็บไหวไม่ไหวเราจะเอาแฟเนี่ยวางไว้อย่างนี้ก่อนถือว่าก็เป็นกาแฟสดที่พร้อมส่งตอนจบรอบนะครับอาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะอธิบายต่อเนาะถ้าหากว่าตอนที่เราเก็บเกี่ยวกาแฟของเรานะครับตามภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเสร็จแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีกาแฟที่เป็นที่ไม่ใช่สีเหลืองนะอย่างน้อย4กระสอบนะครับในเกม4หรือ5ผู้เล่นหรือ6กระสอบนะครับในเกม3ผู้เล่นนะครับเราจะได้กาแฟชนิดพิเศษนะครับมา1กระสอบฟรีหลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะได้กาแฟขี้ชมดนะครับตามจำนวนแมวขี้ชมดที่อยู่ในสุมาตราตรงนี้นะครับผมมดอันนี้ผมก็ได้มา2กระสอบผมก็เอาไป2กระสอบนะครับและนำแมวขี้ชมดนะครับคืนสู่กองกลางไปสีแดงสีเขียวก็ได้1นะครับแดงได้1แล้วก็สีน้ำเงินก็ได้1นะครับซึ่งผมก็ได้จำนวนกาแฟแมวขี้ชมดนะครับมา2กระสอบผมก็เพิ่มขึ้นไป2กระสอบนะครับเป็น3กระสอบพอผู้เล่นทุกคนได้กาแฟครบตามที่ตัวเองได้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่5นะครับนั่นคือคอนแทรคเฟสนั่นเองก็คือเฟสที่เราจะทำการเอากาแฟไปส่งขายตามที่ต่างๆหรือว่าเติมเต็มสัญญาการขายที่เราได้มาตอนเริ่มเกมนะครับถัดมานะครับจะเข้าสู่เฟสที่5ของเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือคอนแทคเฟสนั่นเองนะครับเป็นเฟสที่เราจะทำการส่งกาแฟและขายกาแฟไปยังที่ต่างๆนะครับในเฟสนี้นะครับจะมีแอคชั่นให้ทำทั้งหมดนะครับ3แอคชั่นด้วยกันนะครับด้านได้แก่เติมเต็มคอนแทคนะครับ1คอนแทคนะครับจะเป็นคอนแทคไหนก็ได้นอกตามที่เราได้มาตอนเริ่มเกมนะครับหรือส่งกาแฟไปยังบาร์กาแฟนะครับที่ต่างๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียนนาเซาเปาโลโรมออสโลลอนดอนหรือโซก็ตามนะครับลงแล้วก็เอาไปวางนะครับวางตามกาแฟที่เราบอกไว้นะครับแล้วก็ได้คะแนนหรือว่าได้เงินมานะครับตามที่มันเขียนไว้ด้วยเหมือนกันหรือแอคชั่นสุดท้ายนะครับซึ่งก็ขออธิบายเลยละกันเนาะแอคชั่นสุดท้ายจะเป็นการผ่านนะครับก็คือเราจะเลือกที่จะไม่ขายกาแฟแล้วนะครับในรอบนี้ถ้าหากว่าผ่านแล้วเนี่ยสมมุติถ้าหากว่าผู้เล่นสีแดงเลือกผ่านนะครับสีแดงขอว่าผ่านแล้วโอเคไม่ขายละสีแดงก็ทำการนำตัวมาร์กเกอร์ของตัวเองนะครับตามเทิร์นออเดอร์นี่เนี่ยมาวางไว้ที่ช่องซ้ายสุดนะครับของตัวเทิร์นของตัวเทิร์นออเดอร์แท็กนะครับซึ่งก็จะเป็นการกำหนดว่าในรอบหน้าเนี่ยใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับมีความซับซ้อนอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าเราไปลงรายละเอียดการเติมเต็มคอนแทรคกับการขายกาแฟให้กับตัวคอฟฟี่บาร์กันดีกว่านะครับว่าแต่ละที่นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างมาสู่แอคชั่นหลักๆนะครับที่จะได้ในคอนแทรคเฟสนอกจากการข้ามแล้วเนาะก็ผมโชว์การข้ามให้ดูแล้วนะครับในรอบนี้นะครับผู้เล่นสามารถจะมีฟรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมด4ฟรีแอคชั่นนะครับอย่างแรกก็คือผู้เล่นสามารถใช้กาแฟทางด้านขวาสุดหรือกาแฟขี้ชมดนะครับเพื่อเติมเต็ม requirement ของกาแฟชนิดใดก็ได้นะครับ1ชนิดนะฮะสมมติหากว่าอยากจะขายกาแฟสีฟ้าให้ลอนดอนนะครับซึ่งในลอนดอนจะต้องใช้กาแฟสีฟ้าเนี่ยทั้งหมด5กระสอบแต่ว่าไม่พอเราสามารถใช้กาแฟที่ชมดแทนนะครับ1กระสอบเพื่อขายกาแฟสีฟ้านะครับให้กับลอนดอนได้นะครับครบ5กระสอบพอดีนะฮะนี่คือแอคชั่นที่1นะครับแอคชั่นที่2นี่สามารถทำได้นะครับนั่นก็คือสามารถแลกเปลี่ยนกาแฟนะครับสีอะไรก็ได้นะครับรวมกันตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้มานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเริ่มเป็น4กระสอบสีอะไรก็ได้นะครับรวมกัน4กระสอบเพื่อเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับ1กระสอบเนาะตามที่เราต้องการเลยซึ่งก็จะลดลงถ้าหากว่าเราสร้างตัวคลังสินค้าเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่4แต่สมมติผมเป็น3แล้วกันเนาะเพื่อให้มันคิดง่ายๆนะครับอย่างผมขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูเยอะๆผมก็ลดสีม่วงไป2กระสอบสีน้ำตาลไป1กระสอบเพื่อขึ้นสีม่วงมา1กระสอบนะครับในการแลกเปลี่ยนกาแฟอย่างนี้เนาะนี่คือแอคชั่นที่2ที่สามารถทำได้แอคชั่นที่3ที่สามารถทำได้นะครับนั่นคือการซื้อกาแฟเพิ่มนะครับในการซื้อกาแฟเพิ่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรอบใหญ่นะครับว่าเป็นรอบใหญ่ที่เท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นรอบใหญ่แรกและรอบใหญ่ที่2นะครับจะใช้2เหรียญนะครับเพื่อซื้อกาแฟ1กระสอบนั่นครับสีอะไรก็ได้ด้วยนะยกเว้นสีเหลืองก็คือกาแฟขี้ชมดนะซื้อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยุคที่3หรือว่ารอบใหญ่ที่3เนี่ยจะใช้3เหรียญนะครับก็แพงหน่อยเนาะเพราะว่าจบเกมแล้วจะต้องเอาเงินมาแลกเป็นหนี้เยอะหน่อยนะครับและสุดท้ายนะครับผู้เล่นสามารถนำสต็อกเคาน์เตอร์นะครับที่มันเขียนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ3อันคืนสู่กองกลางไปนะครับเพื่อผลิต
พื่อสร้างคลังสินค้าได้1คลังสินค้าหรือใช้5อันเพื่อสร้างคลังสินค้าได้2คลังสินค้านะครับแล้วไปวางตัวไหนก็ได้เลยตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าไอ้ตัว Marker Stock Counter นะครับจะเป็นตัวผลิตกาแฟให้ตอนจบรอบของเราด้วยนะครับก็คิดดีๆด้วยกันนะก่อนที่จะสร้างคลังสินค้านะครับว่าอยากได้คลังสินค้าน้อยๆหรืออยากได้เยอะๆถ้าหากว่าเรามี5อันนะครับจะสร้างอันเดียวแล้วเก็บอีกอันไว้ทำกาแฟอะไรประมาณนี้มาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับสมมติถ้ามันจะมีคอนแทรคนะครับทั้งหมด6อันนะครับ E กับ F เนี่ยได้มันจะได้คู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมาคู่กันตามตัวเลขเนาะแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือ A B C D เนี่ยมันจะได้เป็นแบบสุ่มมานะครับก็คอนแทคเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องใช้กาแฟกี่กระสอบและสีอะไรบ้างนะครับในการส่งคอนแทคประเภทนั้นอย่างสมมติคอนแทค A เราจะต้องส่งกาแฟสีน้ำตาล3กระสอบสีม่วง1กระสอบและสีฟ้า1กระสอบนะครับสมมติผมอยากส่งคอนแทค A ผมก็ลดจำนวนกาแฟนะครับตามที่มันเขียนไว้ม่วง1กระสอบสีฟ้า1กระสอบนะครับและนำคอนแทคอันนี้นะครับออกจากเกมไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับและเราจะได้ผลประโยชน์ที่เขียนอยู่ทางด้านล่างนะครับมันเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นอันนี้ตอนจบเกมเป็น3คะแนนและเราเลือกได้ว่าจะเอาแมวที่ชมดใส่เข้าไปในสุมาตรานะครับหรือได้เป็นคนงานมาไว้ในเวิร์กเกอร์พูลของเรานะครับ1ตัวในกรณีถ้าหากว่าช่วงนี้นะครับได้แมวที่ชมดมานะครับในรอบสุดท้ายเนาะไอ้แมวที่ชมดเนี่ยให้มาไว้ตรงคอมพานีซัพพลายตอนจบเกมนะและไอ้นี้จะนับเป็นคะแนนแทนนะครับเพราะว่ามันจะไม่เข้าสู่ฮาร์เวสต์เฟสอีกละในส่วนของอันที่เหลือนะครับก็จะได้ว่าจะมีบางทีก็จะได้เป็นโบนัสเบนิฟิตบ้างเช่นขึ้นอาราบิก้าแทร็กได้ลาเพิ่มหรือว่าได้เป็นรถกระบะได้สร้างโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราส่งกาแฟประเภทไหนไปบ้างนะครับนอกจากได้โบนัสที่เขียนอยู่ทางด้านล่างของคอนแทคที่เราเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะได้หยิบอาราบิก้าเคาน์เตอร์จากคอนแทคโบนัสตามตัวอักษรบนคอนแทคที่เราส่งสำเร็จด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมทำคอนแทค A เสร็จสิ้นเนาะตามคอนแทคที่เราทำสำเร็จนะครับให้เราหยิบอาราบิก้าเคาน์เตอร์อันบนสุดของคอนแทคโบนัสอันนั้นนะครับแล้วก็สมมติอันนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมผมก็หยิบสีเขียวมาปึ้มบางทีเราอาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าอันถัดมาอาจจะเป็นอันที่เราอยากจะได้ก็ได้นะครับหรือมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับตัดหน้าเรานะครับหยิบคอนแทคโบนัสอันที่เราอยากได้ไปนอกจากที่เราจะได้ตัวผลประโยชน์ที่เขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับเราจะได้เงินตามที่เขียนระบุไว้ด้วยอย่างเช่นช่องนี้นะครับได้1เหรียญมันมัวอ่ะ1เหรียญนะครับถ้าหากว่าทำคอนแทค A หรือคอนแทค B ได้3เหรียญถ้าเป็นคอนแทค C หรือคอนแทค D และ4เหรียญถ้าหากว่าเป็นคอนแทค E หรือคอนแทค F นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ผู้เล่นทำคอนแทคเสร็จนะครับ2อันในแถวเดียวกันเนาะก็คือ A กับ B เสร็จเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ของรางวัล นะครับทางขวานขวามือนะครับว่าจะเลือกเป็นแมวที่ชมด1ตัวเป็น Animal Counter 1อันหรือเทรดเดอร์หรือคอนแทรคเตอร์นะครับ1คนในกรณีถ้าหากว่าเล่น4นะผู้เล่นนะครับก็1แถวเลือกมา1อย่างนะครับแต่ถ้าหากเล่นเกม3คนนะครับก็จะมีให้เลือกแค่2อย่างเนาะก็จะไม่มีคอนแทรคเตอร์เพราะว่ามีคอนแทรคเตอร์เติมไปแล้วนะครับเป็น4คนถัดมานะครับจะเป็นแอคชั่นที่2ที่สามารถทำได้นะครับนอกเหนือจากการข้ามนะครับนั่นก็คือการส่งกาแฟไปตามคอฟฟี่บาร์ต่างๆนะครับของโลกใบนี้เนาะโดยที่ในแต่ละบาร์นะครับจะมีบ่งบอกไว้อยู่ว่าจะต้องการกาแฟสีอะไรและจำนวนกี่กระสอบนะครับอย่างสมมติออสโลช่องแรกนะครับอยากได้กาแฟอินโดนีเซียนะครับ1กระสอบเนาะหรือกาแฟกัวเตมาลา3กระสอบนะครับกาแฟบราซิล2กระสอบนะครับยกตัวอย่างเนาะแต่ละช่องเนี่ยจะมี requirement กาแฟที่แตกต่างกันออกไปและจำนวนที่แตกต่างกันออกไปขั้นตอนแรกของแอคชั่นนี้นะครับเราทำการเลือกส่งกาแฟนะครับตามที่เราเหลือเนาะหลังจากส่งคอนแทคเสร็จแล้วหรือว่าอาจจะทำแอคชั่นนี้ก่อนส่งคอนแทคก็ได้นะถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการนะครับอย่างสมมติผมอยากส่งกาแฟให้เซาเปาโลผมมีสีม่วงอยู่3และสีฟ้าอยู่2พอดีผมจะทำการเลือกส่งสีม่วงก่อนโดยเอาไอตัวเมล็ดกาแฟที่เป็นสีตามผู้เล่นนะครับไปวางทับตรงนี้แล้วก็ลดจำนวนกาแฟที่อยู่บนเพลเยอร์บอร์ดของผมนะครับตามจำนวนที่ผมส่งเข้าไปในบาร์นั้นนะครับตอนจบเกมจะเป็นคะแนนให้ผมเท่านี้และผมจะได้เงินตรงนี้ครับมาทันทีนะครับอย่างนี้คือผมได้เงินมา1เหรียญ นะหลังจากส่งกาแฟให้คอฟฟี่บาร์เสร็จแล้วนะครับ1ครั้งผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะส่งกาแฟให้คอฟฟี่บาร์อันที่2หรือเลือกผ่านเลยทันทีถ้าผ่านเลยก็เลื่อนมาร์คเกอร์ที่กำหนดเทิร์นออเดอร์นะครับลงไปยังด้านล่างนะครับตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วก่อนในแอคชั่นตอนแรกนะครับแต่นี้ผมอยากจะส่งกาแฟต่อนะครับผมก็ส่งกาแฟสีฟ้าต่อปึ้งแล้วผมก็หยิบเงินไปนะครับและลดกาแฟสีฟ้าด้วยนะครับ2ขั้นในขั้นสุดท้ายนะครับยกเว้น A นี่ครับที่อยู่ที่โซนนะจะต้องใช้กาแฟนะครับ6กระสอบด้วยกันนะครับไอ้6กระสอบเนี่ยจะต้องเป็นกาแฟจากสีเดียวกันเท่านั้นแต่เบนิฟิตที่ผู้เล่นจะได้นะครับนอกจากเป็นเงินและคะแนนเนี่ยผู้เล่นจะได้ตัว Animal Counter ไปด้วยนะครับก็เลือกเอานะว่าจะส่งที่ไหนนะครับ
สมมติผมอยากส่งที่นี่นะครับผมก็ลดกาแฟ1สีนะครับไป6ชั้นไป6กระสอบแล้วก็เอาตัวเมล็ดกาแฟมาวางแล้วก็หยิบ Animal Counter อันนี้มานะครับซึ่งอันนี้จะวางแบบสูงตอนเริ่มเกมเนาะส่วนกาแฟช่องที่เป็นสีเหลืองนะครับบังคับว่าจะต้องเป็นกาแฟของช่องสุมาตราหรือกาแฟที่ชมดนั่นเองนะแต่ว่ามันจะมีช่องอยู่2ช่องข้างล่างนะครับจะมี Y Animal Counter ทั้งหมด2อันด้วยกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าอยากได้คะแนนเยอะหรืออยากได้คะแนนน้อยนะครับอยากได้เยอะก็ลงช่องล่างอยากได้น้อยก็ลงช่องบนนะครับคะแนนต่างกัน2คะแนนตัวส่วนเงินเนี่ยไม่ต่างกันก็คือได้มา2เหรียญสำหรับเกม4และ5ผู้เล่นนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นนะครับทำการส่งกาแฟให้ทุกบาร์นะครับอย่างน้อยบาร์ละ1ครั้งนะครับให้หยิบตัว Y Stock Counter ไปนะครับนี่ Y Stock Counter นะครับไปเมื่อผู้เล่นทุกคนทำการผ่านในเฟสคอนแทคนะครับนั่นคือขายกาแฟแล้วก็เติมเต็มคอนแทคของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นสภาพแบบนี้ครับคือผู้เล่นทุกคนเนี่ยไอตัวมาร์เกอร์ตามสีผู้เล่นก็อยู่ข้างล่างเนาะเป็นการส่งสัญญาณว่าเราจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายของเกมนะครับนั่นคือรีเซ็ตหรือรีเฟรชเฟสนั่นเองซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของรอบใหญ่ของเกมนี้นะขั้นตอนแรกของการรีเฟรชนะครับนั่นก็คือทำการนำเทรดเดอร์ของคอนแทรคเตอร์นะครับก็คือคนที่อยู่ตามเทรดดิ้งโพสต์กับคนที่นำไปสร้างสิ่งสร้างต่างๆนะครับนำไปคืนในยังพื้นที่เทรดเดอร์ของคอนแทรคเตอร์นะครับนี่อย่างนี้ผมก็หยิบคืนไปวางตรงนี้นะครับ3คนถัดมานะครับเราทำการย้ายแอคชั่นคิวบ์นะครับที่เราได้ใช้เล่นในเวิร์กเฟสนะครับหรือเฟสแรกเนี่ยคืนกลับไปข้างบนให้หมดเลยจะได้เป็น3คิวบ์เหมือนเดิมนะครับและถ้าหากเล่น4ผู้เล่นนะครับจะมีคิวบ์ของผู้เล่นอยู่1อันเนาะถ้าหากว่ามีการใช้นะครับให้เอาออกจากเกมไปเลยนะครับจะไม่มาอีกแล้วรอบหลังจากนี้นะครับจะมีแอคชั่นคิวบ์แค่3อันหรือ4อันถ้าหากว่าเราเลือกใช้โบนัสซัพพลายนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงโบนัสซัพพลายอีกทีนึงเนาะถัดมานะครับสมมติว่าหลังจากผมขายกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยกาแฟผมเหลือประมาณนี้เนาะผมจะทำการปรับตัวคลังสินค้าของผมเนี่ยตามกาแฟที่ผมเหลืออยู่นะครับอย่างสมมติอย่างนี้ก็คือผมเป็นไปได้ผมก็ทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าหากว่าผมจะต้องการเก็บกาแฟแบบนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผมเก็บกาแฟนะครับทุกสีนะครับได้อย่างละ5กระสอบด้วยกันแล้วคือทุกอันผ่านหมดเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับผมต้องเลือกเอานะครับว่าผมอยากจะเก็บกาแฟสีเขียว4กระสอบไว้นะครับเพราะว่าสีเขียวมันเกินถ้าหากว่าผมจะวางอย่างนี้ผมต้องลดจำนวนกาแฟสีเขียวนะครับลงเหลือ2กระสอบเนาะหรือผมจะเลือกเก็บกาแฟสีหรือผมจะเลือกลดกาแฟสีขาวลงไป1กระสอบนะครับเพราะว่าอันนี้เก็บได้แค่อย่างละ1กระสอบเนาะและเก็บสีเขียวได้ไม่อั้นผมก็ทำการลดสีฟ้าไป1กระสอบนะครับแต่ว่าเฟสนี้ผู้เล่นจะสามารถปรับคลังสินค้าอย่างไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยอาจจะปรับแล้วกาแฟลดลงน้อยหน่อยหรืออาจจะปรับแล้วกาแฟสีนึงหายไปเยอะอันครับอันนี้แล้วแต่ตามที่ผู้เล่นต้องการเลยนะครับแต่ว่าอาจจะทำแบบอย่างผมก็ได้อยากเก็บกาแฟสีเขียวไว้เยอะถัดมาใน refresh phase นะครับผู้เล่นจะได้กาแฟเพิ่ม1กระสอบนะครับตาม stock counter ที่มีอยู่นะครับอย่างนี้คือผมจะได้เป็นสีชมพูไป1กระสอบด้วยกันนี่ครับผมก็ได้กาแฟ1มา1กระสอบซึ่งกาแฟที่ได้มาด้วยวิธีนี้ครับจะไม่นำมาคิดกับในคลังสินค้าเพราะว่าเรามาคิดเรียบร้อยในขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับถัดมานะครับถ้าหากว่าผู้เล่นเลือกใช้ของจากโบนัสซัพพลายของบริษัทนะครับที่เป็นเงินเนาะจะต้องย้ายเงินนะครับจากในคอมพานีซัพพลายนะครับ3เหรียญ3เหรียญด้วยกันนะครับมาคืนให้กับช่องตัว C ตรงนี้นะครับนี่ช่องตัว C ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีผู้เล่นมีเงินไม่พอนะครับอย่างสมมุติถ้าหากว่าผู้เล่นมีแค่2เหรียญนะครับมีแค่2เหรียญเนาะต่อจำนวนเหรียญนะครับที่ผู้เล่นไม่สามารถเติมได้ผู้เล่นจะได้โทเค็นลบคะแนนนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเก็บไปกับตัวนะครับซึ่งก็คือจบเกมผู้เล่นจะลบไป3คะแนนนะครับและย้ายเหรียญเท่าที่ย้ายได้นะครับจากคอมพานีซัพพลายมายังตัวช่องโบนัสซัพพลายนะครับและหยิบเหรียญนะครับจากกองกลางนะครับมาเติมให้เต็ม3เหรียญตามเดิมนะครับมาถึงจุดนี้แล้วครับยังไม่ได้อธิบายเรื่องโบนัสซัพพลายนะครับขออธิบายโบนัสซัพพลายก่อนแล้วกันเนาะโบนัสซัพพลายจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นส่วนที่เราสามารถใช้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นอยากจะทำแอคชั่นเพิ่มเติมในเฟสใดๆก็ตามนะครับแต่ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ใช้ได้แค่2ใน3ช่องถ้าหากว่าเป็นแอคชั่นคิวบ์ก็จะเอามาคืนในแอคชั่นคิวบ์ในรอบหน้านะครับในรอบถัดไปเนาะหรือถ้าหากว่าใช้เทรดเดอร์นะครับก็จะนำมาคืนในรอบถัดไปด้วยเช่นกันหรือถ้าหากว่าแอคชั่นใดๆก็ตามนะครับจะต้องเอาเทรดเดอร์มาจะได้เทรดเดอร์มาใช้นะครับก็สามารถเอาเทรดเดอร์มาวางคืนตรงนี้ได้ทันทีนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นเงินก็เอาเป็นเงินก็เอาจะต้องแม้ว่าจะต้องใช้เพิ่มแค่1เหรียญก็ตามนะครับผู้เล่นจะทำงานย้ายเงินทั้งหมดนะครับมาไว้ในยังคอมพานีซัพพลายนะครับแม้จะใช้แค่เหรียญเดียวถัดมานะครับทำการเลื่อนตัวมาร์เกอร์ที่ตามกำหนดเทิร์นออเดอร์นะครับขึ้นข้างบนให้หมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเทิร์นออเดอร์สำหรับรอบถัดไปและขั้นตอนสุดท้ายของการรีเฟรชนะครับ
เราทำการเติมเหรียญเข้าไปใน Trading House ให้ครบทุกที่นะครับตามเดิมเลยมาถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่จะมาคิดคะแนนเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ Milestone นั่นเองเนาะ Milestone จะเป็นเหมือนกับ Achievement ที่เกิดขึ้นในเกมเนาะใครที่ทำได้ก่อนก็จะได้คะแนนเยอะกว่านะครับเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นนะครับทำตามเงื่อนไขที่กำหนดบน Milestone ได้นะครับให้นำเหรียญกาแฟนะครับมาวางเหรียญเมล็ดกาแฟมาวางนะครับมาวางช่องที่เราทำนะครับก็คือถ้าหากว่าเราทำเสร็จเป็นคนแรกก็วางช่อง10คนที่2ก็วางช่องเบอร์8นะครับคนที่3ก็วางช่องเบอร์6เมื่อเราทำเฟสที่6นะครับของรอบที่3เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการนับคะแนนตอนจบเกมนะครับซึ่งจะมีคะแนนนะครับตามนี้นะครับก็ดูในแต่ละภูมิภาคนะครับแยกตามสีเนาะก็ดูว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีอาคารประเภทใดบ้างของสีอะไรบ้างนะครับจะให้บวกนะครับจำนวนอาคารเนี่ยคูณ1เลยนะครับทุกอาคารเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเพาะนะครับหรือว่าอาคารคู่กาแฟหรือว่าตลาดก็ตามนะครับทุกอย่างเลยฟาร์มก็ด้วยนะครับยกเว้นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจะให้ค่าคุณภาพชีวิต2นะครับที่เหลือจะเป็นคุณภาพชีวิต1บวกกันทั้งหมดนะครับใครให้คุณภาพชีวิตสูงสุดในแต่ละภูมิภาคนะครับก็จะได้เป็นอันดับที่1นะครับรองลงมาก็เป็นที่2รองลงมาถัดมาเป็นที่3ที่4ที่5นะครับถ้าหาว่าเล่นเกม5ผู้เล่นเนาะก็นำคุณภาพชีวิตนะครับที่แต่ละสีผลิตทำได้นะครับตามแต่ละภูมิภาคนะใครที่ได้อันดับ1นะครับได้16คะแนนอันดับ2ได้8คะแนนและอันดับ4อันดับ3นะครับสำหรับเกม4และ5ผู้เล่นเท่านั้นนะครับที่3สำหรับเกม3ผู้เล่นจะไม่มีคิดคะแนนนะครับแต่ถ้ามีก็ได้4คะแนนไปในกรณีถ้าหากว่าเสมอกันนะครับก็จะนำคะแนนของทั้ง2อันดับเนี่ยมาบวกกันหรือในกรณีถ้าหากว่าเล่น3คนนะครับหรือกรณีถ้าหากว่าเสมอพร้อมกัน3คนก็มาบวกคะแนนกันและหารตามจำนวนที่เสมอนะครับอย่างเช่นสมมติถามว่าได้ที่1และที่2ร่วมนะครับก็เอาคะแนนที่1กับที่2นะครับมาบวกกันและหารนะครับทำเหมือน Y-Catter เลย Y-Catter คือบวกคะแนนกันและหารนะครับแรงถัดมาของคะแนนนะครับก็จะมาจากตัว N score นะครับที่เขียนอยู่บนทะยาบอร์ดนะครับข้างๆกับเคาน์เตอร์นะครับตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเงินไม่เป็นคะแนนนะครับแต่ของที่จะเป็นคะแนนครับก็จะมี worker ที่เหลืออยู่นะครับที่เราไม่ได้ใช้เนาะลานะครับ Civet Cat นะครับที่เราได้มาตอนหลังเฟสที่4ของรอบที่3นะครับและรถบรรทุกนะครับสำหรับวัวเกอร์ลาและซีเวตหรือและแมวขี้ชมดเนี่ยจะได้ตัวละจะได้ชิ้นละ1คะแนนนะครับส่วนรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยจะได้คันละ3คะแนนนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าผู้เล่นได้ตัวโทเค็นลบคะแนนตรงนี้ครับก็เอามารวมด้วยนะครับตอนนี้เลยเนาะถัดมานะครับจะดู counter track นะคือเป็นตัวที่เก็บโทเค็นอาราบิก้ากับโทเค็นสัตว์นะครับทั้งหมดนะทับตรงไหนได้คะแนนตรงนั้นไปนะครับอย่างสมมติผมเก็บแบบนี้ได้นะครับผมจะได้ตอนจบเกมไป12คะแนนนะครับถัดมานะครับจะเป็นคะแนนจากแทร็กอาราบิก้าที่ผู้เล่นทำได้นะครับก็จะเป็นคะแนนแบบบวกรวมไปเลยนะขั้นแรกนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นถึงขั้นที่2นะครับอย่างน้อยสำหรับ1สำหรับทุกแทร็กเนาะจะได้3คะแนนนะครับถ้าหากว่าขึ้นขั้นที่3นะครับอย่างน้อยทุกแทร็กเนาะจะได้7คะแนนก็คือนำมาบวกกันนะครับถ้าหากว่าขึ้นถึงขั้นที่3ครบทั้ง5สีเนาะได้ไป10คะแนนแล้วถัดมาครับอันนี้คิดแยกกันเนาะถ้าหากว่าใครถึงขั้นที่6นะครับแต่ละสีเลยนะขั้นละ6แต้มขั้นสุดท้ายได้4แต้มนะครับตามที่เคยบอกเอาไว้เนาะสูงสุดก็อาจจะได้ถึง50อาจจะได้ถึง60แต้มนะครับถ้าหากว่าขึ้นถึงที่1 6ทุกสีนะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับถัดมาจะเป็นคะแนนจาก Milestone ที่สามารถทำได้นะครับคนแรกที่ทำ Milestone ใดๆก็ตามสำเร็จเนี่ยจะได้ไป10คะแนนนะครับนี่อย่างคนนี้คือสีแดงได้10คะแนนสีเขียวได้8คะแนนสี6ได้6คะแนนนะครับจาก Milestone อันนี้นะครับอันนี้สีเหลืองได้10คะแนนนะครับสีน้ำเงินได้8คะแนนและสีแดงได้6คะแนนนะครับก็คิด Milestone แยกกันเนาะถัดมานะครับจะเป็นคะแนนจากตัว Coffee Bar นะครับซึ่งจะคิดจาก2แหล่งด้วยกันเนาะอย่างแหล่งแรกเนี่ยจะเป็นคะแนนที่เราไปวางได้นะครับอย่างเช่นที่อยู่ข้างล่างนี้ปึ๊บ1คะแนนเนาะอันนี้1คะแนนอันนี้1คะแนนนี้2คะแนนนะครับและอันสุดท้าย3คะแนนเนาะถ้าหาว่ามีคนทำได้นะครับและอีกอันนึงนะครับนั่นคือ majority นะครับสำหรับคนที่ส่งบ่อยที่สุดนะครับได้4คะแนนรองลงมาจากนั้นนะครับได้2คะแนนแต่มี tie break นะครับในกรณีถ้าหากว่า2เท่ากันอย่างสมมติถ้าหากว่าสีเหลืองส่งแค่2ครั้งเหมือนกันนะครับนี่สีเหลืองส่ง2ครั้งเหมือนกันจะดูว่าใครส่งอันที่อยู่ล่างกว่าอย่างสมมติอย่างอันเนี้ยกรณีสีเหลืองส่ง2ครั้งสีแดงส่ง2ครั้งแต่สีแดงส่งลึกกว่านะครับส่งอันที่อยู่ล่างกว่าสีแดงจะเป็นคนชนะตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นสีแดงจะได้4คะแนนส่วนสีเหลืองจะได้2คะแนนในขณะที่กรณีเมื่อกี้สีเหลืองจะได้4คะแนนและสีแดงจะได้แค่2คะแนนนะครับก็กาแฟแค่เม็ดเดียวก็อาจจะมีผลคะแนนเยอะขนาดนั้นเลยก็ได้นะครับ
ถัดมานะครับจะเป็น contract นะครับซึ่งคะแนนจะมีเขียนไว้ทางมุมด้านล่างขวามือของช่อง contract นะครับเช่น F นะครับจะได้9คะแนนนะครับ A จะได้3คะแนนนะครับ C กับ D ได้4และ5คะแนนตามลำดับนะครับ contract อันไหนสำเร็จนะครับก็ให้คลิกคะแนนตามหัวมุมด้านล่างขวามือไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคะแนนที่มาจากอาคารที่ถูกสร้างไปแล้วนะครับก็จะมีเขียนอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติถ้าสร้างอันนี้ได้นะครับก็จะได้4คะแนนนะฮะหรืออาคารอย่างอื่นใดก็ตามนะครับที่มันมีตัวคะแนนระบุไว้ข้างๆนะครับถ้าสร้างก็ได้คะแนนตามนั้นไปนะครับเอาคะแนนทุกอันมาบวกกันนะครับใครที่ได้คะแนนสุดๆก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งเกมนี้ไม่มีการบอกว่าไทเบรกยังไงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคะแนนของเกมนี้มันมีมาจากหลายแหล่งมากเลยนะครับอาจจะตัดกันที่แมวขี้ชะมดแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับหรือในกรณีเมื่อกี้ก็คือคอฟฟี่บาร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้เป็นคะแนนหมดถือว่าเป็นพอยต์สลัดที่ดีมากๆเกมนึงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสอนเกม Coffee Traders นะครับใครก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอนเกมนี้เกมใดๆที่ผมเคยสอนไปแล้วหรือเกมที่ผมอาจจะสอนในอนาคตนะครับหรือเกมที่ผมยังไม่สอนก็ได้นะครับสามารถส่งเมสเซจมาได้นะครับในเพจ Semegi Gaming หรือ Professor PROF. แล้วก็มีเปิ้ลนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ